ออนไลน์สมายสมายบางกอกขอเป็นส่วนหนึ่งร่วมกับศิลปินต้นแบบคนพันดี RDO เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกคนเป็นคนดีคุณอยู่ที่นี่กับเราเรดิโอออนไลน์สมายสมายบางกอกเพลงดังฟังสบายหลากสไตล์หลายอารมณ์โดยไฮยาเซรั่มบูสเตอร์หน้าตึงไม่ต้องพึ่งโบปวดแข้งปวดขาปวดหลังปวดเข่าถ่ายไม่ออกนอนไม่ค่อยหลับขยับตัวก็ไม่ค่อยได้หายใจก็ไม่สะดวกเบาหวานความดันมาครบโอ้ยกุ้มทำยังไงดีเนี่ยพี่อยากคอฟฟี่สิจ๊ะชื่อเนี้ยจำไว้เลยพี่อยากเขาช่วยได้แค่กาแฟเนี่ยนะช่วยได้ยังไงอ่ะเพราะพี่อยากคืออาหารเสริมในรูปแบบของกาแฟมีคาเฟอีนแค่ 0.04% ไม่ทำให้ใจสั่นด้วยส่วนผสมพิเศษ29ชนิดอาทิรังนกถังเช่าสมเกาหลีเห็ดหลินจือเบต้ากลูแคนทาวันปรีงาดำคาพิเศษจากไทยและต่างประเทศคุณภาพส่งออกหอมกลมกล่อมด้วยเมล็ดกาแฟอาราบิก้าจากสเปนใช้หญ้าหวานแทนน้ำตาลและใช้ผงครีมน้ำมันรำข้าวแทนครีมเทียมไม่มีไขมันทรานส์และคอเลสเตอรอลปรับสมดุลสุขภาพตามหลักแพทย์แผนไทยและจีนกระดูกข้อเข่าเสื่อมปวดเมื่อยตามเนื้อตัวไม่ต้องกลัวแค่มีพี่ยักษ์คอฟฟี่ดูแลดื่มทุกวันได้ประโยชน์ทุกวันไม่อ้วนขอราคาพิเศษเลยได้ไหมจะกินเองแล้วก็เอาไปฝากแม่ด้วยได้สิเฉพาะที่นี่นะจัดไป1กล่อง680บาทลดเหลือ490บาทหรือถ้าซื้อ3กล่อง2070บาทลดเหลือแค่1290บาทคุ้มมากได้รับอย.และผ่านการวิเคราะห์คุณภาพจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศสนใจสั่งซื้อทำรายการผ่านเมนูร้านค้าใน LINE Official ได้ตลอด24ชั่วโมง Renny Eye Care ผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ช่วยดูแลดวงตาและการมองเห็นป้องกันรังสีจากแสงแดดแสงสีฟ้าจากหน้าจอคอมพิวเตอร์และแสงหลากสีจากหน้าจอมือถือช่วยลดอาการตาแห้งอาการอ่อนล้าจากดวงตาช่วยทำให้การมองเห็นในที่มืดดีขึ้นอีกทั้งยังช่วยป้องกันเซลล์ประสาทตาช่วยทำให้กลับมามองเห็นได้อย่างชัดเจน Renny Eye Care ผลิตจากสารสกัดธรรมชาติที่มีประโยชน์ต่อดวงตาประกอบด้วยเบต้ากลูแคนเบต้าแคโรทีนสังกะสีวิตามิน B6 วิตามิน B2 สารสกัดจากองุ่นสารสกัดจากดอกดาวเรืองสารสกัดจากเบอร์รี่และสารสกัดจากโกจิเบอร์รี่ Renny Eye Care 1กล่องมี30แคปซูลผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยาและผ่านการผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน1กล่องราคาปกติ 1,290 บาทสั่งซื้อตอนนี้เหลือเพียง950บาทเท่านั้นพร้อมฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศพิเศษเปิดบินวันนี้รับทันที1แต้มเพื่อสะสมแลกของรางวัลมากมายสนใจสั่งซื้อทำรายการผ่านเมนูร้านค้าใน LINE Official ได้ตลอด24ชั่วโมงยาสีฟันสมุนไพร Active Plus Herbal มีส่วนผสมของสารสกัดสมุนไพรและฟูออไรด์ช่วยขจัดคราบแบคทีเรียและคราบหินปูโดยไม่ทำลายพื้นผิวของฟันช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากและช่วยป้องกันฟันผุใช้เพียงเล็กน้อยหลังอาหารทุกมื้อและก่อนนอนเพื่อลมหายใจที่หอมสดชื่นและยาวนาน1กล่องปริมาณ100กรัมราคาเพียง250บาทพิเศษเปิดบินวันนี้รับทันที1แต้มเพื่อสะสมแลกของรางวัลมากมายสนใจสั่งซื้อทำรายการผ่านเมนูร้านค้าใน LINE Officialเชี่ยวได้ตลอด24ชั่วโมงยาสีฟันสมุนไพร Active Plus Herbal รวมพลังสมุนไพรป้องกันเหงือกและฟันลมหายใจหอมสดชื่นและยาวนานเบื่อหรือยังกับรสชาติอาหารเดิมๆเมนูซ้ำๆทานทุกวันคงน่าเบื่อแย่ลองนี่ไหมล่ะครับผงพริกลาบพริกลาบเมืองเหนือสูตรสำเร็จจากร้านเฮือนบ่าวน้อยออริจินอลร้านนาคูซินปรุงสำเร็จไม่ต้องปรุงเพิ่มไม่ว่าจะเป็นเมนูไหนผัดคั่วทอดยำหมักปิ้งย่างหรือจะเป็นเมนูฟิวชั่นรสชาติกลมกล่อมหอมละมุนกลิ่นเครื่องเทศสมุนไพรเมืองเหนืออีกทั้งยังเลือกความเผ็ดได้ตามต้องการจะเผ็ดกลางหรือเผ็ดจัดจ้านคุณก็เลือกได้มาเปลี่ยนรสชาติเมนูเดิมๆของคุณให้กลายเป็นเมนูสุดพิเศษกับผงพริกลาบพริกลาบเมืองเหนือสูตรสำเร็จจากร้านเฮือนบ่าวน้อยออริจินอลล้านนาคูซีน1กระปุกปริมาณ90กรัมราคาเพียง59บาทโปรโมชั่นพิเศษสั่งซื้อ2กระปุกเหลือเพียงกระปุกละ50บาทมีค่าจัดส่ง50บาททั่วประเทศพิเศษเปิดบินวันนี้รับทันที1แต้มเพื่อสะสมแลกของรางวัลมากมายสนใจสั่งซื้อทำรายการผ่านเมนูร้านค้าใน LINE Official ได้ตลอด24ชั่วโมงสมายสมายชาร์ตชาร์ต10อันดับเพลงดังที่คนอยากฟังมากที่สุดในรอบสัปดาห์3อันดับยอดนิยมสัปดาห์นี้อันดับที่3อันดับที่2กระดับที่ผมอยากมองรถไฟอยากต้องน้ำตามาไปหาทายอยากสร้างรายได้จากการปลูกหาปวงค
คักแล้วคอยดังที่คนอยากฟังมากที่สุดในรอบสัปดาห์ในช่วงสมายสมายชาร์ตติดตามได้ที่นี่สมายสมายบางกอกเพลงดังฟังสบายหลากสไตล์หลายอารมณ์สมายกันที่สุดสมายกันไม่มีวันหยุดที่สมายสมายบางกอกรับฟังออนไลน์ได้ไกลทั่วโลกกดไลค์กดถูกใจที่แฟนเพจสมายสมายบางกอกร่วมสนุกกับทางรายการ SMS 4196991เพลงดังฟังสบายหลากสไตล์หลายอารมณ์Radio Online Smile Smile Bangkok กับ DJ MJ ลำไยลำไยก็จะใครล่ะ DJ ลำไยในใจคุณไงล่ะครับโดยน้องใหม่อิเล็กทริกจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทริกชั้น7เสา3พันทิพย์พราซ่างามวงวานโทร0899643445
ไม่ไต่ไต่เลยหนึ่งใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้ยกดผิดก็ถูกกดผิดก็ถูกนะครับผมก่อนอื่นขออนุญาตสวัสดีทุกคนก่อนนะครับผมสวัสดีครับสามทุ่มไปน้อยๆนะครับผมยังไม่ถึงสามครึ่งสามบ่ายสามครึ่งไม่ใช่สามบ่ายสามทุ่มครึ่งทีนอนไม่อิ่มใช่ไหมเนี่ยลำใหญ่สามทุ่มจะครึ่งนี่จะมาบ่งบ่ายส่งบ่ายสามไม่วันนี้ก็แบบตั้งหน้าตั้งตาฟังประกาศเนาะว่าอะไรยังไงเรื่องของการล็อกดาวน์พื้นที่สีแดงเข้มนะครับผมก็คือ10พื้นที่สีแดงเข้มเนาะนะครับผมซึ่งรวมไปถึงจะมีทั้งปทุมนะครับผมเชิงเซานะครับผมชลบุรีอยุธยาแล้วก็กรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยคุณผู้ฟังครับที่วันพรุ่งตั้งแต่เที่ยงคืนคืนนี้เป็นต้นไปเนาะนะครับผมก็จะ14วันแต่ว่าอาจจะมีการประเมินนะครับทุกๆ7วันอย่างประมาณนี้นะครับว่าเอ้ยนะครับห้ามออกนอกพื้นที่เขตสีแดงเข้มนะครับโดยที่ไม่จำเป็นนะครับผมแล้วก็อาจจะมีอารมณ์อรวยเล็กๆน้อยๆนะครับผมตามข้อกำหนดที่เขาบอกเอาไว้นะครับเช่นไปหาหมอไปฉีดวัคซีนไปซื้อยาแล้วก็ไปซื้ออาหาร4อย่างนี้นอกเหนือจากนี้เพิ่งออกบ้านเนอะ เริ่มเตี้ยงคืนนี้เป็นต้นไปแต่ยังไงก็เตี้ยงคืนนี้ก็เป็นเคอร์ฟิวอยู่แล้วเนาะนะครับก็คือพรุ่งนี้เช้าตื่นมาก็ห้ามออกเหมือนกับเรากำลังถูกล้อมเราถูกล้อมเอาไว้หมดแล้ว พื้นที่สีแดงเข้มห้ามออกไปไหนเลยคนในห้ามออกคนนอกห้ามเข้าอีว่ะโอ้ยนะครับผมอ่ะดีละเฮาก็ห่วมมือห่วมใจกันนะครับจะได้ฮึสถานการณ์อันเลวร้ายนี่มันผ่านไปด้วยดียังคงฮึกำลังใจนะครับทุกๆหน้าทุกๆหน่วยงานทุกๆคนนะครับทุกๆเจ้าหน้าที่นะครับผมทุกๆสายงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลแล้วก็อำนวยความสะดวกนะครับผมสำหรับผู้ที่ประสบเขาเรียกว่าไม่ใช่ประสบเหตุสิเขาเรียกว่าผู้ที่เผชิญกับโรคร้ายนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้เหมือนเดิมส่วนคนที่ยังรอดยังปลอดภัยอยู่ตอนนี้ตั้งการเอาไว้สูงๆนะครับผมอย่างที่เป็นบอกนะว่าให้ระแวงเอาไว้เลยว่าคนที่เรายืนอยู่ตรงหน้าคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าเราหรือว่าคนที่เรากำลังจะเดินผ่านเนี่ยเขาต้องติดโควิดแน่ๆ ก็คือให้สันนิษฐานแบบขั้นสูงสุดไปเลยไม่ได้วิตกจริตแต่ว่ามันเป็นการเซฟตัวเองขั้นสุดนะครับว่าคนที่ยืนอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยให้สันนิษฐานไปเลยว่าเขาเป็นโควิดฉะนั้นยังไงครับเราจะได้มีมาตรการในการป้องกันตัวเองนะครับผมแล้วก็ป้องกันตัวเขาด้วยเช่น1การเว้นระยะห่าง2หน้ากากอนามัยต้องใส่3เจลแอลกอฮอล์นะครับการพูดคุยก็จะไม่ตะคอกจะไม่ตะโกนนะครับเพื่อให้มันมีเปิ้นฮ้อมเองก็มาฮืออะไรล่ะนะครับเช่นลมหายใจน้ำลมอย่างพวกต่างๆเราเนี่ยคุณฟังเหมือนมันไปกระทบกระทั่งกันนะครับซึ่งมันอันตรายนะครับคุณฟังครับฉะนั้นแล้วเราก็ต้องเซฟตัวเก่าไว้ก่อนเนาะนะครับผมอ่ะนะฮะผมจะออกต่างจังหวัดอยู่ครับผมจะออกได้ไหมล่ะนะฮะนั่นคือคำถามเนาะจะออกได้ไหมนะครับผมพี่นิ่มบอกว่าไม่ไปไหนอยู่แล้วค่ะเริ่มงานวันที่หนึ่งตอนนี้จะอืดอยู่แล้วค่ะลำใหญ่ ถือว่าเป็นการปรับสภาพเนาะอ่ะเดี๋ยวเราจะทักทายเดอะแก๊งพร้อมหน้าพร้อมตากันนะครับแต่เนื้อสิ่งอื่นใดนะครับผมวันนี้เดอะแก๊งของเรามีวันคล้ายวันเกิดเป็นวันสุดพิเศษของเดอะแก๊งเรา2คนนะครับเท่าที่ MJ ทราบนะครับคนแรกก็คือพี่ชลอนะครับผมนางฟ้าคนสวยของเทวดาบรรยุง บรรยุงนะครับผมซึ่งเขาเรียกว่าเป็น1เทวดาเทวดาที่ที่ยังอยู่ในช่วงของการยังไม่ได้ถอดรูปช่วงนี้เขาเรียกว่ากำลังใส่หน้ากากอยู่นะครับผมก็จะมีอยู่ช่วงนึงช่วงที่ก่อนหน้าเนี้ยนะครับก่อนที่จะโดนแดดแผดเผาช่วงนั้นน่ะเป็นช่วงที่ถอดรูปทีนี้พี่บรรยุงของเรานี่ใส่แมสคอตอยู่นะครับผมก็คืออาจจะทำให้ดูตัวใหญ่ๆผมเพื่อเป็นการเซฟตัวเองไม่ให้อ่อนแอไม่ให้เจ็บป่วยง่ายอะไรเงี้ยเพราะว่าต้องใช้แรงงานในการทำงานเยอะนะครับตื่นเช้าทำนู่นทำนี่หลายอย่างถ้าเกิดตัวผอมเกินไปจะไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงช่วงนี้พี่บุญยังก็เลยต้องขุนตัวเองนิดนึงนะครับก็เลยเพื่อที่จะให้แข็งแรงนะครับสามารถทำงานได้อย่างกระฉับกระเฉงเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระให้กับพี่ชะลอรัตนะครับผมหลายคนบอกว่าทำไมพี่บุญยังช่วงนี้ทำไมดูบวมๆอ้วนๆจังอะไรอย่างงี้ไม่ใช่เขามีเหตุผลนะครับถ้าเกิดเขาผอมเขาจะไม่มีแรงยกของทำนู่นทำนี่เขาก็เลยต้องทำตัวให้ตัวใหญ่ไว้ก่อนนะครับจะได้แข็งแรงนะครับปึ๋งปังปึ้งปังเฮ้ย อะไรแบบนี้นะครับผมนั่นแหละนะครับฉะนั้นแล้วใครที่เห็นพี่บุญยังในสภาพปัจจุบันต้องย้อนกลับไปดูใน Facebook เมื่อ4 5 6 7 8 9 10ปีที่แล้วจะเห็นว่าตัวจริงเสียงจริงของพี่บุญยังจริงๆเนี่ยบึกบึนผอมเพรียวหน้าเรียวเป็น V shape ซึ่งปัจจุบันนี้มันตรงกันข้ามเพราะว่ามันมีเหตุผลทำไมต้องทำตัวแบบนี้มันมีเหตุผล
นะครับผมและวันนี้นะครับเป็นวันคล้ายวันเกิดของอาเสียบรรยุงของเรานะครับผมนั่นก็คือพี่ชลอนะครับผมซึ่งมีวันคล้ายวันเกิดตรงกับวันนี้รวมไปถึงอีกหนึ่งคนนะครับผมคนนี้ก็แรกๆก็นิ่งๆนะครับหลังๆมาพอลำไยเข้าแทรกซึมเข้าไปอยู่ในสายเลือดความลำไยก็เริ่มจะบันเจิดพอมีรุ่นพี่นะครับผมที่นำพาเข้าห้องขี้โม้นะครับผมโอ้โหพักหลังๆมานี่ตัวจริงเสียงจริงเริ่มปรากฏปวดตับใครที่เคยจำภาพหนุ่มคนนี้นะครับเป็นคนเรียบร้อยเรียบง่ายเป็นคนไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาเป็นคนยังไงก็ได้นะครับผมเป็นคนไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร่หลังๆมานี่นี่ชัดเจนอันนั้นคือตัวปลอมนะหลังๆนี่คือตัวจริง จริงเสียงจริงคารมนี่เด็ดดวงมากนะครับผมโอ้โหนะครับพรีเซนต์อนาคอนดงอนาคอนด้าเต็มไปหมดเลยนะครับผมจนล่าสุดนะครับเห็นพี่พยอมเข้าไปคอมเมนต์นะครับน่าจะเป็นคอมเมนต์แรกเลยบอกว่าน่ากลัวมากอยากจะรู้ว่าพี่พยอมพิมพ์คำว่าน่ากลัวมากด้วยเหตุผลใดอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันมีทั้งอนาคอนด้ามีทั้งหมีแพนด้าอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะครับอันนี้คืออ่านเว็บๆนะครับแต่ยังไม่ได้ตั้งใจอ่านเพราะว่ากะว่าจะมาบันเดย์ให้กับผมให้กับพี่ชลอนะครับหรือพี่ผ่องคนสวยของเรานี่เองหลายคนบอกว่าอยากจะฟังเสียงของเจ้าของวันเกิดนะครับสักหน่อยจะได้ไหมอยากจะฟังเสียงของเจ้าของวันเกิดวันนี้ใช่ไหมได้เลยนะครับเจ้าของวันเกิดวันนี้ของเราเป็น2คนนะครับผมนะครับ2คนคนแรกนะครับผมก็จะมาร้องเพลงให้พวกเราได้ฟังกันนะครับผมทั้ง2คนเลยนะคนแรกก็จะมาร้องเพลงคนที่2ก็จะมาร้องเพลงนะครับวันนี้ทั้ง2ท่านได้ส่งเสียงมาให้พวกเราได้ฟังกันนะครับแล้วก็เป็นเสียงเพลงที่ร้องแทนคำขอบคุณนะครับผมให้สำหรับทุกคำอวยพรที่ส่งมาให้ทั้ง2คนที่เป็นเจ้าของวันเกิดในวันนี้เราไปเริ่มต้นฟังเสียงเพลงเพราะๆนะครับผมจากเจ้าของวันเกิดวันนี้ที่ส่งมาให้พวกเรานะครับผมแทนการขอบคุณสำหรับคำอวยพรดีๆนะครับผมไปฟังกันสวัสดีค่ะชื่อน้องผ่องคนสวยค่ะตั้งแต่เป็นสาวเต็มกายหาผู้ชายถูกใจไม่มีเมื่อคืนฝันดีนะตบฝันว่าพบผู้ชายยอดดีพาไปเที่ยวดูนั่งปวดตับพาไปนั่งจูจีแล้วพาไปเที่ยวชมสวนเด็ดดอกลำดวนต้องให้ได้สิเสียบหูที่ตั้งหลายหนนะเสียบหล่นเสียบหล่นตั้ง 5-6 ทีตกใจตื่นตอน 4:00 แม่เสียดายจังเสียดายจังลำใหญ่นี่คือเสียงเจ้าของวันเกิดนะครับนี่ยืนคือแบบว่ายังกล้าๆกลัวๆนะครับผมครึ่งๆกลางๆอยู่ยังไงคือกึ่งหนึ่งก็ไม่มั่นใจว่าจะใช่หรือเปล่า เพราะว่าชื่อเขาเหมือนกันน่ะก็คือน้องผ่องคนสวยอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็เจ้าของวันเกิดก็ชื่อผ่องด้วยแล้วก็เป็นเดอะแก๊งของเราด้วยเราก็ไม่มั่นใจว่าใช่หรือเปล่าทำไมเสียงดีอย่างนี้เป็นนักร้องเก่าหรือเปล่าเนี่ย เนี่ยพอได้ยินเสียงเจ้าของวันเกิดร้องเพลงแล้วเราไม่กล้าร้องต่อเลยอ่ะนะครับผมคือรู้สึกแบบโหที่จะร้องขนาดนี้ออกเทปถือแป๊ะคนออกเทปที่เป็นนักร้องเนี่ยบางทีเสียงก็ยังไม่ดีเท่าดีไม่ได้ครึ่งหนึ่งของพี่ผ่องเลยนะโอ้ใครได้พี่ผ่องไปเป็นแฟนเนี่ยนะครับบอกเลยต้องโชคดีมากๆเลยนะครับอาจจะแบบต้องทำบุญด้วยการสร้างโบสถ์สร้างวัดถึงจะได้ครองคู่กับคุณผ่องนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้เนาะว่าใครเป็นผู้โชคดีคนนั้นใครเหรอไม่รู้เหมือนกันนะครับใครไม่รู้นะครับน่าจะเป็นผู้โชคดีคงจะทำบุญกันมาเยอะมากๆนะครับถึงจะได้มาครองคู่พี่ผ่องซึ่งแบบไม่ใช่คนธรรมดานะครับเสียงประมาณนี้เขาเรียกว่านางฟ้าชัดๆลำใจรัดอีกหนึ่งคนนะครับเจ้าของวันเกิดวันนี้นะครับผมเป็นเจ้าของวันเกิดที่บอกเลยนะครับเป็นคนที่ดูนิ่งๆดูเหมือนสุขุมแต่จริงๆแล้วเขาร้ายมากสวัสดีครับผมหนุ่มเมียงจันทร์นะครับบรรยากาศดีเลยออกมาซ้อมกาว่าเมาสิเมื่อนอนบ่ได้อยากมีเรื่องเด้อครับ
แค่ออกมาช้อนเกือบได้นอนร้านเราออกมาชิบเมาเกือบได้เข้าโรงพยาบาลย้อนผู้สาวเสื้อเขาก็ยิ้มให้ผู้เบาจับใจคอยก็ไว้ตู้ทันจังแม่นเพิ่นเป็นตะสังและแท้นอนน้องลาอยากให้เจ้าเศร้าสาพี่อย่าไปเฮ็ดกับคนอื่นลำใหญ่แหมมีลูกคอน่ะโอ้โหร้ายกาจมากจะบอกไปนะครับผมอ่ะอวยพรมันเกิดให้กับทั้งสองท่านนะครับทั้งพี่ผ่องแล้วก็ทั้งพี่หนุ่มยังจันเนาะขอให้มีความสุขมากๆนะครับผมแล้วก็ขอให้โชคดีปลอดโรคปลอดภัยนะครับแล้วก็ปลอดจากโรคร้ายโควิดนะครับอย่าได้กล้ำอย่าได้กลายอย่าได้เฉียดอย่าได้ฉิวนะครับผมหยิบจับอะไรก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองนะครับผมซื้อลอตเตอรี่งวดไหนก็ขอให้ได้รางวัลใหญ่ๆถ้าไม่ได้ที่1ขอให้ได้ที่2ไม่ได้ที่2ก็ได้ที่3ได้3 4 5ไม่ได้ก็ขอ3ตัว2ตัว2ตัว3ตัวหน้า3ตัวท้ายก็ขอให้ได้นะครับผมตามนะตามอายุตัวเองนะเดือนนี้ตามอายุตัวเองนะเพราะว่าตามอายุตามวันเกิดนะครับยังไงพี่ชะลอกับพี่หนุ่มเวียงจันทร์รบกวนพิมพ์อายุตัวเองให้ดูหน่อยนะครับว่าตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วขอตัวเลขที่น่าจะมีผลกับชีวิตนะครับผมน่าจะมีผลต่อการดำเนินชีวิตคิดว่าน่าจะเป็นเลขที่น่าจะมองข้ามไม่ได้น่าจะประมาทไม่ได้ในงวดต่อไป MJ ขออายุนะครับของพี่ผ่องกับพี่หนุ่มเวียงจันทร์อายุเท่าไหร่นะครับขอน้ำหนักด้วยนะครับ ว่าน้ำหนักเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็อันที่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือขอเบอร์นะครับไม่ใช่เบอร์มือถือนะครับไม่ใช่เบอร์ห้องขอเบอร์รองเท้าด้วย มีเสี่ยงต่อการนำโชคเพราะอะไรครับเพราะว่ารองเท้านะครับนำพาให้เราเหยียบย่ำไปได้ทุกที่ทุกทางสามารถทำให้เราเดินไปได้ทุกหนแห่งและทำให้เราไม่เจ็บไม่ปวดด้วยการเหยียบหินเหยียบเศษเหล็กเศษหนามฉะนั้นแล้วรองเท้านี่มีคุณอนันต์เหมือนกันนะบอกให้ฉะนั้นแล้วขอเบอร์รองเท้าเนาะขอเบอร์ขอเลขขออายุนะอายุเท่าไหร่ขอน้ำหนักแล้วก็ขอเบอร์รองเท้าปวดหนักจัดมานะครับผมเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวตามใหญ่ตามจริงๆขอมอบเพลงนี้กับรุ่นรายคามกันทุกๆคนเลยเพลงนี้ชื่อเพลงว่ารักน้องพยอมเวลาเพลงนี้มาทักทายเด็กแก๊งนะครับมาฟังเพลงรักพยอมกันนะครับโอ้โอ้โอ้ละนะพยอมพยอมจ้าพยอมคืนนี้ขอนอนบ้านพยอมได้ไหมที่คนบ้านไกลขอมาใส่อย่าได้ตัดรอหากว่าเจ้ารับปากจะซื้อหมากซื้อพลูซื้อเนื้อซื้อหมูไปฝากพยอมทำไมกินดุขนาดนี้พยอมดุหรือเปล่าชอบท่านเล่าไม่เอ่ยถ้าชอบพี่นี่เอ่ยจะหิ้วไปฝากพยอมสักแกลอนโอ้พยอมกินเหล้ากันนี่ จะซื้อผ้าซื้อผ่อนซื้อชุดนอนใหม่ๆสร้อยแหวนกำไรไปฝากพยอมจึงโทรถามก่อนพยอมรังเกียจหรือเปล่าอย่าให้ไปเฝ้าต้องอดข้าวนะพยอมโอ้โอ้โอ้ละนะพยอมใจใจไม่รู้อยากไปแต่บ้านพยอมที่อยากไปนอนข้างข้างพยอมทุกคืนทุกคืนแม้ได้กอดเนื้ออุ่นถ้ามีบุญได้แอมจะหอมสองแก้มทุก
คืนทุกคืนพี่จะปลนนิบัติยอมเป็นทาสรักเจ้าทุกค่ำทุกเช้าจะหูช่วยหุงข้าวพาฟืนพี่ทำนาก็เก่งแถมร้องเพลงก็เป็นอากาศเย็นๆจะร้องกล่อมพยอมทั้งคืนพี่นี่มาออดอ้อนพยอมเมตตาเธอเจ้าสงสารเธอสาวขอนอนสมดาวสักคืนโอ้โอ้โอ้ละเนอะพยอมครับผมร้องขนาดนี้พวงมาลัยต้องมาแล้วแหละเด็กคนไทยว่าเอ็มเจหนุ่มลำปางตามเมียสักเพลงสิหาแล้วมันหาไม่เจอไม่รู้ว่าตอนนั้นก็เคยร้องนะแต่ไม่เคยบันทึกเอาไว้อ่ะเออทำไมยังแปลกใจตัวเองอยู่เหมือนกันพี่ขวัญดาววันนี้หัวใสจังเอาไม่ใช่หัวตาใสปวดแสงไฟส่องเออไอเรื่องหัวใสนี่เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับแต่ตาใสนี่มันอยู่ใกล้ไฟนิดนึงร้อนมากขออนุญาตทักทายเดอะแก๊งก่อนนะครับผมเพราะต้องรีบทักนะครับผมทักช้าเดี๋ยวเดอะแก๊งเป็นหลับ ไปหลับซะก่อนเดี๋ยวมาทักทีหลังเดี๋ยวแบบอ๋อไม่ทักแล้วไม่ไปดีกว่าเริ่ม อ๋อเดี๋ยวก่อนทักทุกคนครับผมหลายคนกำลังเฝ้ารอนะครับเอ็มเจสติกเกอร์ลายนะครับผมเดอะแก๊งรุ่นไหว้ครูรุ่นแรกนะครับผมประกาศไปตั้งแต่วันแรกทำไมยังไม่ได้เลยรุ่น2แล้วก็แบบส่วนตัวทำไมได้กันไปแถวๆเลยตอนนี้คืออย่างนี้ทุกคนนะครับด้วยความที่ช่วงนี้ว่างไงนะครับผมแล้วก็อยู่กับมือถือทั้งวีทั้งวันทั้งวันทั้งคืนจับไปจับมาก็เลยแบบเออนะครับผมลองทำสติกเกอร์ดูซินะครับสติกเกอร์ในลายคุณผู้ฟังนะครับผมก็ลองทำเล่นๆดูเออมันก็เป็นเรื่องเป็นราวอยู่เนาะเราอาจจะไม่ได้โปรเหมือนมืออาชีพที่บอกเขาทำเก๋ๆเราไม่ได้แบบเก่งเรื่องกราฟิกอะไรเราก็แบบเอาแค่มันใช้งานได้นะครับผมแค่มีรูปเราแล้วก็มีข้อความแค่นั้นพอลูกลงลูกเล่นอย่าไปเยอะมันลกนะครับผมและที่สำคัญเราไม่ได้เรียนเราไม่ได้เรียนทางกราฟิกดีไซน์มาฉะนั้นเราไม่ค่อยมีหัวทางนี้นะครับคุณผู้ฟังจัดวางอะไรไม่ค่อยลงตัวสักเท่าไหร่ อันนั้นก็ใหญ่ไปอันนี้ก็เล็กไปสีอันนี้มันเข้ากับสีไหนโอ้ยงงนะครับผมเป็นไม่ค่อยมีความรู้เรื่องของการทำกราฟิกก็เลยแบบว่าอ่ะเอารูปกับข้อความก็พอนะครับเป็นการแทนการพิมพ์โดยใช้รูปแทนอะไรเงี้ยก็แบบนั่งทำพอทำของตัวเองเสร็จปุ๊บนะครับผมก็เลยเอาทำของเดอะแก๊งบ้างก็เลยเอาของเดอะแก๊งมาก็เลยทำให้ได้รู้ว่าตอนส่งไปรอบแรกเนี่ยนะครับผมส่งไปรอบแรกคือทำไปทั้งหมด40ภาพนะครับผมรอบแรกเขาตีกลับมาเขาบอกว่ามันมีอยู่ 3-4 คนนะครับผมที่ใส่เสื้อที่เป็นลิขสิทธิ์ของสินค้าแบรนด์เนมดังนะครับผมมีของพี่บุญยังนะ พี่ MJ ไปเอารูปพี่บุญยังมาแล้วพี่บุญยังเขาใส่เสื้อโลโก้มันเป็นรูปอะไรก็ไม่รู้นะครับผมสักอย่างนึงนี่แหละแล้วมันติดลิขสิทธิ์ของเมืองนอกนะครับเขาบอกให้ไปลบออกไอ้เราก็ไม่รู้จะเอาอะไรลบออกก็เลยเอาสติกเกอร์อะไรไม่ไปปิดแทน อีกอันหนึ่งรู้สึกว่าเป็นของใครเอ็มเจจำไม่ได้แล้วนะครับผมเขาบอกว่ามันเหมือนกับแต่งคือใช้แอปแต่งรูปจนเขาเรียกว่าเขาคอมเมนต์เขาบอกว่ารูปนี้ภาพนี้แปลกเขาบอกอย่างเงี้ย เขาบอกภาพนี้แปลก ไอ้เราก็แบบ แปลกยังไงเว้ยของพี่บุญยังเมื่อกี้ก็บอกว่าติดลิขสิทธิ์ไอ้เราก็มาดูไอ้ภาพที่ติดลิขสิทธิ์อีกอันหนึ่งเนี่ยแล้วก็มองว่าเออภาพนี้ยังไงเนี่ยนะครับบอกว่ารูปนี้แปลกเริ่นให้แก้ไขรูปนี้แปลกไอ้เราก็มองตั้งแต่หัวจรดเท้านะครับว่ามันแปลกตรงไหนเนี่ยนะครับจิ๊กกระดูมันแปลกตรงไหนเสื้อลิขสิทธิ์ก็ไม่ใช่สร้อยคอกำไลกางเกงนู่นนี่นั่นกระดูไม่เห็นมีอะไรมันผิดลิขสิทธิ์เลยเพราะว่ามันไม่มีโลโก้อะไรใดๆเลยแล้วมันคอมเมนต์บอกว่ารูปนี้แปลกเริ่นไอ้เราก็มันแปลกยังไงนะครับผมสุดท้ายนะครับผมเอ็มเจก็ส่งกลับไปอีกรอบนึงเขาก็ส่งกลับมาอีกเขาก็บอกว่าให้เปลี่ยนรูปนี้เพราะว่ารูปนี้มันผิดปกติเขาบอกว่ามันผิดปกติ มันผิดปกติว่ามันผิดปกติยังไง ไม่รู้ เขาก็ไม่บอกผิดปกติเอ็มเจก็เลย
ก็เลยเอาสติกเกอร์นู่นเอาดอกมงดอกไม้เอาดวงดาวเอาอะไรก็ไม่รู้คุณผู้ฟังเขาไปแปะไปติดไปทำให้มันดูมีความรู้สึกว่าให้มันดูมีความเป็นคนปกติให้มันดูมีความเป็นเป็นอะไรที่มันไม่แปลกนะครับส่งไปนะครับผมแล้วก็มีอีกอันนึงอันนี้ที่แปลกนี่ก็ผ่านไปแล้วอีกอันหนึ่งนี่รู้สึกว่าสร้อยมีรูปหนึ่งสติกเกอร์มีรูปหนึ่งของใครก็ไม่รู้จำไม่ได้เป็นรูปสร้อยใส่รูปสร้อยแล้วก็เป็นรูปกางเขนนะเป็นรูปไม้กางเขนตรงคอมันส่งกลับมาคุณฟังมันส่งกลับมาบอกว่าอะไรอ่ะมันมีความละเอียดอ่อนนะครับผมมันมีความละเอียดอ่อนเรื่องศาสนาไม้กางเขนก็มาได้คุณฟังดูโอ้โหมันทำเป็นมันละเอียดมากเลยนะมันใช้ AI ในการตรวจสอบเนาะมันไม่ให้ก็ต้องมานั่งลบนะครับเอาอันนู้นเอานี้มาแปะไปก็คือด้วยความที่มันสี่สิบภาพไงนะครับระบบมันก็เลยค่อนข้างจะละเอียดมากแล้วแต่ละคนก็ใส่เสื้อลายฉูดฉาดสวยนู่นนี่นะนะครับผมก็ส่งไปล่าสุดนะครับส่งไปส่งแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วส่งไปเมื่อวานตอนนี้ก็อยู่ในจุดของการรอดำเนินการอยู่นะครับไม่รู้ว่าจะต้องเขาจะส่งมาให้แก้ไขเลยเพราะว่ารอบนี้เนี่ยเขาระบุรูปมาเลยนะครับว่าของคนนี้ของคนนี้ของคนนี้ให้รีบเปลี่ยนให้เปลี่ยนรูปให้เปลี่ยนข้อความใหม่หมดแล้วก็นั่งแก้ไขใหม่หมดในขณะที่เราแก้ไขใหม่หมดรุ่นสองซึ่งทำทีหลังเสร็จแล้วรุ่น2โหลดเอาไปใช้งานกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็รูปส่วนตัวอีกนะครับรูปส่วนตัวนี้ MJ ทำให้ยินดีทำให้นะครับ MJ ส่งข้อความมาใน LINE Official ทุกคนนะครับใครที่อยากจะมี LINE Sticker เป็นของตัวเองนะครับผมทักมาใน LINE Official ได้เลยนะครับผมสำหรับ The Gang ทุกคนนะครับแล้วก็ทุกคนที่ดูอยู่ตรงนี้ทักเข้ามาใน LINE Official ได้เลยนะครับ MJ จะทำให้8ตัวการ์ตูนนะไม่ใช่8ตัวการ์ตูนเรียกว่า8ภาพให้ทุกคนหา8ภาพที่เป็นแอคชั่นแบบเก๋ๆเท่ๆตามสไตล์ตัวเองนะครับผมจะนิ่งจะยิ้มจะโบกมือจะอะไรก็ได้แล้วแต่พร้อมกับข้อความกำกับมาด้วยว่าอยากจะใช้ข้อความอะไรประกอบกับภาพนั้นนะครับขอความร่วมมือว่าให้เห็นไหล่ทั้งสองข้างนะครับอย่าให้ไหล่ขาดอย่าให้หัวขาดอย่าให้สติ๊กเกอร์อะไรมาบังรอบเสื้อผ้ามันตัดยากมาก ขอแบบถ่ายเรียบๆเลยนะครับเดี๋ยวไปแต่งให้นะครับผมเรียบๆเลยหัวให้เห็นหูให้มีนะครับไหล่ให้มีอย่างเงี้ยบางทีก็มาแค่คออย่างเดียวอย่างเงี้ยมันก็ไม่ให้อีกมันบอกว่ารูปนี้แปลกอ๋อรู้แล้วนะครับมันมีอีกรูปหนึ่งที่ได้แก้ไขไปเมื่อวานนี้นะครับผมทางไลน์เขาแจ้งมาบอกว่ามีรูปหนึ่งมาแต่คอก็คือคุณฟังเวลาเซลฟี่กันเนาะเซลฟี่อย่างเงี้ยนะครับก็จะเห็นแค่คอกับหน้าและหัวมันบอกว่ารูปนี้อันตราย มันบอกว่ารูปนี้อันตราย แล้วก็โอ้ยดูมันคิดเนาะมันคิดว่าเอาหัวมาถ่ายปวดตับก็เลยต้องลบภาพนั้นไปหารูปใหม่มานะครับหรือก็แก้ไขทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังมันละเอียดมากฉะนั้นคุณผู้ฟังที่จะส่งภาพมาเนี่ยนะครับให้อย่าให้มีอะไรบังช่วงนี้นะครับหัวไหล่ไม่ใช่หัวไหล่ตูดนะครับผม หัวไหล่แล้วก็ช่วงเนี้ยถ้าคุณผู้ฟังจะเอาทั้งตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่าให้ด้านข้างนี้ขาดอย่าให้ขาดให้เห็นทั้งตัวแล้วเดี๋ยวมาตัดเองนะครับผมแล้วก็หาข้อความกำกับด้วยส่งมาได้เลย8รูป8แอคแล้วก็8ข้อความนะครับผมก็คือส่งมาทาง LINE Official ได้เลยเดี๋ยวทำให้นะครับคุณฟังก็ไปโหลดกับทาง LINE เองเพราะว่าเขาจะมีค่าบริการรักษาสติ๊กเกอร์รักษาภาพในเซิร์ฟเวอร์เขาอะนะครับคุณฟังก็นะครับไปโหลดซื้อกันเอาเองนะครับผมซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับ MJ ละจะทำให้แค่8ภาพเนาะนะครับเราจะได้มีสติ๊กเกอร์เก๋ๆเอาไว้ใช้กันนะครับผมเนาะตามนั้นวันนี้ล่าสุดที่มีสติ๊กเกอร์แล้วนะครับเข้าไปดูใน LINE Official ได้เลยนะครับที่ทาง LINE อนุมัติแล้วก็สามารถเข้าไปโหลดใช้ได้แล้วก็มีของพี่หมอนิ่มพี่หมอนิ่มนี่ได้แล้วนะครับผมแล้วก็มีของพี่เด็กโขไทยนะครับพี่เด็กโขไทยก็ได้แล้วเข้าไปโหลดได้เลยนะครับ MJ ทักไปใน LINE Official แล้วนะครับเข้าไปดูได้เลยแล้วก็มีของใครนะพ่อน้องเตชานะครับผมพ่อน้องเตชาลูกก็เท่ดีนะครับก็ได้แล้วอนุมัติแล้วนะครับผมแล้วก็มีของพี่ดานะครับพี่ดาบางพลัดหรือพี่นางฟ้าดาลี่นะครับอันนี้ก็ได้แล้วนะครับที่เหลือนะครับผมที่กำลังรออนุมัติอยู่ตอนนี้นะครับก็มีของพี่บ่าวน่านของพี่บ่าวน่านนี่โดนกลับมาแก้ไข2รอบนะครับผมมีรูปถ่ายรวมกัน3คนเป็นหนุ่มๆ3คนนะครับเต็มจอเลยแล้วไหลขาดคนหนึ่งมาแค่คออย่างนี้นะครับลายมันไม่ให้มันบอกเป็นภาพอันตรายนะครับผมแล้วก็มันมืดๆดำๆเพราะว่าถ่ายรูปไม่มีแฟลชไงนะครับมันมืดไปหมดหน้าทุกคนมืดไปหมดเขาเลยบอกว่ารูปนั้นอันตรายในรูปนั้นมีใครบ้างรู้ไหมครับก็มีพี่บ่าวน่านนะครับผมมีพี่บุญยังแล้วก็มีพี่แมสสายซิ่ง มาแค่ครึ่งคอส่วนพี่บ่าวน่านมาเต็มมาครึ่งตัวส่วนพี่
พี่ไก่สามวาก็มาครึ่งคอมีเป็นรูปที่พี่บ่าวหน้าเลือดมาเลือกมานะครับแล้วก็ทำเป็นข้อความอะไรเงี้ยลายตีกลับมาว่าไม่ผ่านบอกว่ารูปนี้อันตรายก็เลยขอพี่บ่าวหน้าส่งรูปมาใหม่แล้วก็ตอนนี้ส่งไปแล้วนะครับแล้วก็มีของมีของปิล่าชนิตาเนาะปิล่าชนิตานะครับส่งรูปมาก็รออนุมัติอยู่นะครับแล้วก็มีของใครอีกนะเดี๋ยวแป๊บนึงมีใครคุณผู้ฟังเวลาจะส่งมาให้ MJ นี่อย่าให้หัวขาดนะครับมีของปีเอ้ยนะครับผมมีของปีเอ้ยโตยพี่น้องแดงนะครับพี่น้องแดง MJ ส่งไปแล้วนะครับเมื่อเช้านี่เฟซทางไลน์เขาก็มีให้แก้ไขรูปของพี่น้องแดง3รูปเพราะรูปพี่น้องแดงไกลมากตัวเล็กกระจิ๊ดนึงนะครับผมมันไม่ผ่านอีกรูปนึงนะครับมีสติกเกอร์อะไรไม่รู้นะครับผมเต็มตัวไปหมดเลยนะครับซึ่งมันดูไม่เป็นมันดูไม่สมบูรณ์นะครับมันก็ไม่ผ่านอีกรูปนึงก็มาแค่ครึ่งตัวเซลฟี่อยู่ในกรอบวงกลมนะครับมาแค่ช่วงคอมันก็ไม่ให้ผ่านนะครับผมก็เลยต้องไปค้นหารูปพี่น้องแดงมาใหม่นะครับผมฉะนั้นของพี่น้องแดงก็รออนุมัตินะครับผมตอนนี้ที่กำลังรออนุมัติก็จะมีของพี่น้องแดงนะครับพี่บ่าวน่านแล้วก็ปีเอ้ยแล้วก็ปีล่าชนิตาเนาะนะครับผมตอนนี้ที่รออนุมัตินะครับส่วนใครอยากจะมีสติกเกอร์เท่ๆส่งมาได้เลยเดี๋ยวทำให้นะครับผมลิมิตแค่8พอนะครับเยอะไปเดี๋ยวนิ้วล็อกเพราะไม่ได้ทำแค่คนเดียวนะครับมันทำหลายคนนะครับผมต้องนั่งทำให้หลายคนแล้วต้องมานั่งทำนู่นทำนี่มันเยอะนะจับแค่มือถืออย่างเงี้ยนะครับผมมันนิ้วมันจะล็อกเจขอลิมิตแค่8ภาพพอถ้าอยากได้อีกก็เดี๋ยวรอรอบต่อไปอะไรอย่างงี้เนาะครับผมมันจะได้แบบจะได้กันทั่วถึงนะครับหลายคนบอกเอ้ยเนี่ยเป็นโหลดสติกเกอร์ไลน์มาใช้เป็นรูปดาราเป็นรูปการ์ตูนนู่นนี่นั่นอยากจะมีรูปเป็นของตัวเองบ้างตัวการ์ตูนนั้นอยากจะให้เป็นตัวเองบ้างนู่นนี่นั่นได้นะครับส่งมาเดี๋ยวทำให้นะครับผมอย่าลืมนะ8รูป8ท่าเช่นสู้ตายขอบคุณครับจะดีเหรอฮึฮึโกรธแล้วนะครับผมโอเคอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังถ่ายภาพมาเลย ส่วนคนที่ทำท่าไม่เป็นเนี่ยก็จะได้แค่ยิ้มทุกรูปเลย ไม่มีแอคชั่นอะไรเลยคุณผู้ฟังทำหน่อยก็ดีทำหน่อยก็ดีเช่นแบบไม่เอาหยุดพูดเดี๋ยวนี้ง่วงนอนก่อนนะอะไรนะโอเคขอบคุณอะไรคุณผู้ฟังทำท่ามาได้เลย8ท่า แล้วถ้าเกิดคุณผู้ฟังอยากจะนึกไม่ออกว่าคุณผู้ฟังจะเอาข้อความไหนMJ มีทริคให้นะครับคุณผู้ฟังเข้าไปในข้อความใน LINE ของคุณผู้ฟังหรือไปใน Facebook ของคุณผู้ฟังนี่แหละคุณผู้ฟังเลื่อนดูว่าเวลาคุณผู้ฟังตอบหรือว่าคุยกับเพื่อนคุณผู้ฟังอ่ะคุณผู้ฟังใช้คำพูดไหนมากที่สุดเช่นโอเคตามนั้นตกลงอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังเลื่อนดูเวลาแชทคุยกับเพื่อนอ่ะคุณผู้ฟังพิมพ์คำไหนมากที่สุดว่าไงนะอะไรเหรอโอเคตามนั้นรู้เรื่องนู่นนี่นั่นเงี้ยเลยนะครับ8คำที่ใช้บ่อยที่สุดเพื่อเป็นการลดการพิมพ์เวลาทำงานเนาะแค่กดสติกเกอร์ส่งไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเช่นโอเคตกลงสวัสดีจ้านู่นนี่นั่นหาคำที่พูดบ่อยที่สุดหาคำที่พิมพ์บ่อยที่สุดเป็นคำประจำตัวนะครับผมที่แบบเวลาจะคุยจะต้องมีประโยคเหล่านี้นั่นแหละคุณฟังง่ายดีแต่นึกไม่ออกเข้าไปในเฟซเข้าไปในไลน์ที่คุยกับเพื่อนบ่อยๆเลื่อนดูเลยว่าประโยคไหนที่เราชอบพูดบ่อยที่สุดแล้วก็จดเอาไว้ว่าเฮ้ยคำนี้เราพูดบ่อยเฮ้ยคำนี้เราชอบพูดอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ไปตามนั้นเลยนะครับผมแล้วก็ส่งมา8ภาพพร้อม8ข้อความเดี๋ยวเจทำให้นะครับเรดเนาะนะครับผมโอเคทักทายใครไปแล้วเนี่ยนี่ไม่ได้ทักทายเดอะแก๊งเลยโอเคขอทักทายต่ออีกหน่อยเมื่อกี้ทักทายถึงไหนแล้วเนี่ยนะครับผมว่าจะทักทายไหลไปทางไหนก็ไม่รู้เนี่ยนะครับผมแป๊บนึงนะถึงไหนแล้วเนี่ยนะครับผมทักทายสวัสดียุ้ยมะนาวเปรี้ยวด้วยนะครับผมขอบคุณนะครับที่ช่วยสนับสนุนสติกเกอร์เข้ามานะครับผมแล้วจะให้ส่งไปทางไหนล่ะ ยุ้ยเล่นสติกเกอร์ไหมล่ะเล่นไลน์ปะล่ะ ถ้าเล่นไลน์ก็จะได้ส่งให้นะครับแต่ถ้าไม่เล่นแล้วจะส่งไปยังไงล่ะ ใช่ไหมนะครับผมมีใครอีกนะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงนะติ๊กตอกพี่สวัสดีพี่นุ้ยด้วยนะครับนุ้ยนะครับพี่นุ้ยอยากได้สติกเกอร์เปล่านะครับพี่นุ้ยก็เป็นเดอะแก๊งของเราอีกคนหนึ่งที่เฝ้าติดตามมาตลอดแต่ไม่ค่อยได้เข้ามาร่วมสนุกกับเราเนาะนะครับผมถ้าพี่นุ้ยอยากได้สติกเกอร์ทัก MJ มาได้เลยเนาะ นะครับเดี๋ยวทำให้นะครับพี่นุ้ยนะฮะแล้วก็มีพี่โดมพระราม2นะครับผมมีใครอีกนะครับวันนี้ตั้งใจรอ MJ นะเนี่ยเข้าไปโหลดหรือยังเพราะน้องเตชาเข้าไปโหลดหรือยังสติกเกอร์นะครับผม MJ ส่งให้ทาง LINE Official แล้วเข้าไปดูเลย
นะครับผมน้องใหม่ใจร้ายนะครับผมน่าจะเป็นคนแรกเลยนะที่ทักมาว่าจะทำสติกเกอร์นะครับผมแต่จนป่านนี้ยังไม่ส่งภาพมาเลย จนคนอื่นเขาทำไปไม่รู้กี่คนแล้วใหญ่แล้วก็เป็นคนที่บอกว่า MJ เอาสติกเกอร์ไปโพสเลยเผื่อคนเผื่อเดอะแก๊งจะสนับสนุนแล้วก็ช่วยอุดหนุน MJ จริงๆ MJ ไม่กล้าโพสนะกะว่าจะทำใช้เองนะครับน้องใหม่นี่แหละตัวดีเลย ตัวยุเลยนะเนี่ยเออแต่ก็ถามว่าดีไหมก็ดีนะครับอย่างนั้นก็มีคนโหลดตั้ง5คนเออนะครับผมขอบคุณนะครับมีพี่น้องแดงนะครับพี่น้องแดงเมื่อวานส่งภาพมาเต็มไปหมดเลยนะครับผมก็ส่วนใหญ่จะเป็นสติกเกอร์บทบังแข้งบังขาบังไหล่บังหัวเต็มไปหมดนะครับต้องเลือกภาพใหม่หมดเลยฉะนั้นใครที่จะส่งรูปมาเนี่ยนะครับผมอย่างที่บอกห้ามมีอะไรบทบังตัวเลยนะครับผมจะแต่งให้ผ่านกี่แอปอันนี้ไม่ว่าแต่อย่าให้มีอะไรมาบังตัวเลยนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวไม่ผ่านจะเสียเวลาสวัสดีพี่นาด้วยนะครับนะครับผมเห็นโพสต์รูปลงในเฟซเต็มไปหมดเลยนะครับกะจะให้ MJ ไปเลือกเหรอ ไม่เอาเลือกมาเองดีกว่านะครับจะได้มั่นใจว่ารูปนี้เป็นภาพที่น่าจะแทนตัวเองได้คุณฟังเลือกรูปเอง MJ ว่ามันจะมั่นใจกว่านะครับถ้า MJ ไปเลือกให้บางทีคุณฟังว่าเฮ้ยรูปนี้เอามาทำไมเนี่ยไม่โอเคอะไรเงี้ยนะครับฉะนั้นคุณฟังต้องเลือกเองนะครับมีใครอีกนะครับผม TikTok TikTok ปิล่านะครับยังไม่ได้อาบน้ำเลยนะครับผมเออนะครับผมมีสาวบางแคนะครับบอกว่าทักทายเดอะแก๊งก่อนจะไปนอนและนะครับพรุ่งนี้ต้องไปฉีดวัคซีนนะครับทุกคนส่งกำลังใจไปให้สาวบางแคด้วยนะครับผมพรุ่งนี้สาวบางแคจะไปฉีดวัคซีนและขอให้สาวบางแคแข็งแรงนะครับแล้วก็ไม่มีผลข้างเคียงแล้วไม่มีอะไรนะไม่มีอาการข้างเคียงใดๆให้แข็งแรงแล้วก็ให้ปลอดโรคปลอดภัยนะครับแล้วก็กลับมาลำไยเหมือนเดิมนะครับแต่ก็ไม่แน่นะครับผลข้างเคียงอาจจะเหมือนคนอื่นๆก็ได้นะครับที่ผลข้างเคียงที่มีก็คือลำไยเยอะกว่าเดิมลำไยนะครับผมจากที่แบบว่าเคยปังบุรีเยแค่นานๆจะปังสักทีนะครับหลังจากฉีดวัคซีนปังทุกวันเลย ความลำไยพรุ่งพล่านลำไยครับผมอาจจะเป็นไปได้นะครับแต่เป็นเรื่องที่ดีครับทำให้อารมณ์ดีและสุขภาพจิตแจ่มใสด้วยพี่ขวัญดาวด้วยสวัสดีครับพี่ขวัญดาวนี่ภาพเยอะนะนะครับผมไม่คิดทำสติ๊กเกอร์เป็นของตัวเองบ้างเหรอลำไยนะครับพี่ไก่สามวาสวัสดีนะครับทักทายนะครับพี่คิมกิ๊กด้วยนะครับโอ้โหนานๆจะมาทีพี่คิมกิ๊กอยากจะมีรูปสติ๊กเกอร์เหมือนเดอะแก๊งหรือเปล่าถ้ามีทักทางไลน์ออฟฟิเชียลมาได้เลยนะครับมีใครอีกนะฮะ TikTok TikTok มีตกหล่นใครบ้างหรือเปล่า TikTok TikTok นะครับพี่เหินทีบจันเหรอฮะทีบจันใช่ไหม พี่เหินอยากฟังเพลงอะไรบอกได้เลยนะครับมีใครอีกพี่พักขมลก็มาเนาะนะครับพี่จอมศรีสุวรรณก็มานะครับผมสุขภาพแข็งแรงโชคดีปลอดภัยออกอวยพรใช่ไหมน้องเปาซ่านะครับอยากได้ติ๊กเกอร์เหมือนเดอะแก๊งหรือเปล่ามะเมียวสวัสดีครับปีบิ๊กมนทาสวัสดีครับผมพี่ผ่องก็มาขอบคุณนะครับผมสำหรับคนที่มาอวยพรมันเกิดให้พี่กิตติยาบุตรสำราญสวัสดีนะครับอยากได้ติ๊กเกอร์ก็ทักมาทางไลน์เนาะนะครับผมติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกมีผู้ใดอีกนี่ใครเนี่ยอันนี้ไม่ใช่พี่สวยๆสวัสดีด้วยนะครับปิล่าบอกจะตาม19เริ่มทุกคน38 172แล้วก็48คุณฟังอย่าพลาดนะมันจะต้องออกสักงวดแน่ๆเลยเพราะว่าเลขทำบุญของเรายังไม่ออกเลยตั้งแต่ไปทำเนี่ยนะใหญ่ยังไม่ออกเลยนะอย่าลืมนะเดี๋ยวพอไม่เล่นแล้วมันออกเลยจะมานั่งหน่อยนะครับผมตามนะ38 172และ48เนี่ยตามจนกว่ามันจะออกนะครับเพราะเป็นเงินเป็นยอดตัวเลขทำบุญของเรานะครับสวัสดีใครอีกนะครับผมถ้าไม่มีแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มเข้าสู่การอ่านคลมสั้นนะครับแบบนี้ต้องเปลือยถ่ายไหมจะได้ผ่าน น่ากลัวมากเปลือยถ่ายเปลือยถ่ายถ้าจะไม่ไหวนะครับผมมีใครอีกทำไมของพี่ผ่านนะครับแอป 1,800 ไม่เกี่ยวครับแต่งแอปไม่แต่งแอปไม่เกี่ยวแต่ว่าแอปต้องไม่บดบังร่างกายเราอะนะครับบางคนเอาดอกกุหลาบมาบังหน้าอย่างเงี้ยคือมันโครงสร้างของร่างกายมนุษย์มันไม่มีไงเพราะเขาใช้ระบบ AI ในการคัดกรองเนาะนะครับผมฉะนั้นแล้วมันจะสแกนดูนะครับอะไรที่มันผิดปกติมันก็จะบอกว่าผิดปกติแต่คนถ้าเราตกแต่งแอปพลิเคชันเนี่ยให้หน้าสวยหน้าหล่อใส่วิกดูนี่นั่นไม่มีปัญหามันผ่านอยู่แล้วมันก็คือการ์ตูนไงมันก็เป็นเหมือนการ์ตูนแต่ถ้าเกิดว่ามีอะไรบางตัวไหลหายหัวหายอะไรเงี้ยมันจะบอกว่าแปลกแล้วก็อันตรายนะครับผมฉะนั้นแล้วก็ตามนั้นเลยนะครับใครอยากได้ก็ทักมาทาง LINE Official ได้เลยนะครับเอาล่ะทุกคนนะครับผมเพื่อเป็นการ
ไม่เสียเวลานะครับ MJ ขออนุญาตจิบน้ำแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะมาเริ่มอ่านคารมสั้นกันนะครับผมช่วงเบรกจิบน้ำขออนุญาตฝากเพลงนี้สักเพลงอ๋อทักทายนางฟ้ารอนแรมตวยเนอะ มหันวะนะครับแม่ทักทายนางฟ้ารอนทักทายหนุ่มเมืองกวานตวยนะ พี่พิสุทธิ์ฉลาดสวัสดีครับตกหล่นใครรีบทักมาเลยนะครับผมช่วงนี้สายตาดีอยู่ด้วยใหญ่เดี๋ยวเรามาอ่านคารมสั้นกันนะครับวันนี้คำบังคับคือคำว่าอะไรครับแพนด้าใช่ป่ะโอเคเจ้าบินอ่อนล้าหรือไรห้องฟ้าจึงมาเรียบดินเจ้าอยู่กลมบินไหนเลยมาสิ้นแค่เพียงลมแดดปิดกันอะไรจึงไม่ไปเมืองแมนเห็นแควเป็นบ้านงามปราสาทเจ็ดสีล้วนแต่ดีมีล่อใจด้วยเหตุฉันไหนหรือจึงไม่เห็นฉันความงามดินแดนแห่งเรามีแต่ระกำขาดไฟไรนาแสงเดือนดาวห้องฟ้าเมื่อยล้าบอกเราห้องด้วยกันสัมพันธ์เพียงเจ้ามาที่นี่พอดีที่เราส่งผ้าให้คลุมพอดีดุมกายเจ้าเจ้าจงมีแรงเผือกมันตาแข็งก็เสาะแสวงเที่ยวหาไม้ที่ตอนจากลาไม่เคยว่าเห็นใจบทเรียนสุดท้ายเป็นกาเยี่ยมไม้หงยาหมายหงทองแม่โขงก็ได้แสงสมก็ดีหลังใหญ่ตายแล้วคนยุคนี้เขาไม่รู้นะว่าหมายถึงอะไรนะครับผมต้องคนยุคนี้ยุคเนี้ยยุคที่อยู่ในไลฟ์เนี่ยยุคที่อยู่ในไลฟ์เนี่ยจะรู้จักดีนะครับผมอะไรคือแม่ของหงทองนะครับแสงโสมนะครับผมเขาจะมาคู่เขาจะมาร่วมเขาจะวางอยู่เรียงกันอย่างนี้เลยนะครับแต่ถ้ารุ่นนี้นี่อาจจะงงอะไรอ่ะมันคืออะไรเหลมเจมันคืออาหารมันคืออะไรมันเป็นงูเหรอเด็กรุ่นนี้เขาไม่รู้จักนะคุณผู้ฟังอย่าไปพูดชนะอายปากเลยนะครับผมเงียบๆไว้คุยกันได้แค่ที่นี่แหละนะครับผมแม่ของหงทองแม่ของหงทองอะไรเห็นก็ไอ้ยังก็ตะกี้พูดอู้ไปตะเกียบแม่โขงหงทองเฮ้ยทำไมลืมแล้วว่าพูดเมื่อกี้เนี่ยอะไรนะ
รีเจนซี่ก็ได้นะครับผมโหเรื่องนี้นี่ทุกยุคทุกสมัยเลยตั้งแต่เมื่อก่อนนี่ไม่กล้าแตะเลยนะรีเจนซี่เนี่ยแพงมาก ตอนนี้นี่หาซื้อกันได้ง่ายมากจริงเลยนะครับผมเอ๊ะเจ๊เคยแตะเหรออุ้ย แม่โขงหงทองอะไรอีกอ่ะคุณฟังเมื่อกี้เจ๊พูดอะไรอีกอ่ะแม่โขงหงทองอะไรอีกอันหนึ่งเมื่อกี้เจ๊พูดว่าอะไรนะครับผมเร่สามยี่ห้ออย่างก็แต่ก่อนนี้ดังมากเลยอะไรนะแม่โขงหงทองก็แม่โขงไงหงทองอ่ะอะไรอีกอ่ะอ๋อแสงสมโอ้ยอาการ40มันเป็นอย่างนี้เหรอเนี่ยลำใหญ่แล้ว50จะขนาดไหนเนี่ย60ถ้าจะไม่เหลือ70ไม่ต้องพูดถึงปวดตับมากปวดตับมันคิดลืมเนี่ยอะไรเนี่ยพูดไปเมื่อกี้ยังไม่ถึงชั่วโมงยังไม่ถึง5นาทีเลยลืมนะครับอย่างเนี่ยอ๋อโอเคนะครับเหมือนรุ่นพี่ที่เคยบอกนะครับว่าแตะเลข4แล้วมันจะมีอาการแบบนี้โอเคครับรุ่นน้องเข้าใจแล้วครับลำใหญ่รุ่นน้องเข้าใจแล้วครับผมมันมีอาการตั้งแต่ตอนเกือบจะ4แล้วครับผมมันไม่ใช่เกือบจะ4มันมีอาการตั้งแต่ก่อนจะ40แล้วครับผมมันเริ่มมีอาการแต่ตอน39นะครับ39ที่เริ่มคิดกึ๊กๆมะมะโคคุมะมะนะครับขี้หลงขี้ลืมนะครับเออนะครับผมจะอารมณ์ประมาณนี้มันเริ่มมีแล้วนะครับพอ8พอ40ปุ๊บนี่ชัดเจนเลยนะครับขี้ลืม เออนะครับผมหุ้ยนะครับผมโอเคมันเป็นเรื่องปกติเนาะสำหรับคนรุ่น4นะครับเข้าใจได้นะครับตามนั้นก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับผมเป็นน้องใหม่นะครับเพิ่งผ่านมาได้ยังไม่ถึงเดือนเลยเนี่ยนะครับผม ผ่านมาแค่19วันเองนะครับก็เริ่มมีอาการแล้วนะครับผมไม่ใช่เคอะเขินนะครับขี้หลงขี้ลืมครับโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเราไปเริ่มต้นกันเลยดีกว่าคารมสั้นของเราในวันนี้คำบังคับคือคำว่าแพนด้าคำว่าแพนด้ากำลังท็อปออฟเดอะทาวน์เมื่อวานนี้จนถึงวันนี้นะครับผมมือถือหลายคนนี่นะครับผมแอปหายกันไปแถวๆเนาะนะครับผมก็ตามนั้นนะครับผมนานาจิตตังนะครับผมตามนั้นเริ่นใครที่ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็ไปอ่านข่าวดูเนาะนะครับมันก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้รู้สึกสะเทือนใจกันทั้งสองฝ่ายนะครับผมเพราะว่ามันเราก็ต้องยอมรับความจริงเนาะว่าสังคมมันเกิดสองฝ่ายมาตั้งนานแล้วนะครับผมนะครับพอมันเกิดการกระทบกระทั่งหรือเป็นการเลือกข้างนะครับมันก็เลยทำให้มีฟีดแบ็กแบบนี้นะครับเมื่อวานนี้แพนด้าก็เลยเป็นที่ติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็เต็มฟีดไปหมดเลยนะครับลบๆๆๆๆๆเต็มไปหมดเลยนะครับผมวันนี้ก็เห็นว่าทางแพนเขาก็ออกมาชี้แจงแล้วนะครับผมก็ตามนั้นนะครับผมก็เหมือนกับเวลาทำผิดแล้วขอโทษเวลามีงอนมีทะเลาะกันอะไรมันไม่มีใครผิดใครถูกหรอกคุณฟังแต่ว่า มันเป็นอุดมการณ์แล้วก็จะมองว่าตอนนี้มันก็อยู่ที่ว่าใครจะตัดสินใจอย่างไรเหมือนแฟนทะเลาะกันนะคุณผู้ฟังพอบางง้อแล้วง้อแล้วจะคืนดีไหมอันนี้ก็เรื่องของเขาเนาะโอเคนะครับผมเรามาเริ่มต้นกันดีกว่าคำว่าแพนเค้กแพนด้าปวดตับอะไรเนี่ยอาการสิเป็นอย่างนี้เหรอเนี่ยเพิ่งพูดแพนเค้กไปเมื่อกี้เนี่ยแพนด้าอีกแล้วปวดตับเพิ่งพูดแพนด้าเมื่อกี้จะแพนเค้กอีกแล้วเหรอเนี่ยปวดเลยโอเคนะครับผมตามนั้นใช่สงสารคนส่งงานไม่รู้อีหน่อยเนี่ยอะไรเลยก็ตามนั้นคุณฟังโอเคมันผ่านไปละนะครับผมก็ให้ทุกอย่างมันลงตัวกันแล้วกันเนาะถ้าเกิดว่านั่นแหละทำงานกับมวลชนทำงานกับประชาชนนะครับถ้าไม่อยู่กับประชาชนก็จะยังไงล่ะใช่ไหมครับเพราะลูกค้าก็คือประชาชนใช่ไหมมันต้องคิดดีๆนะบางทีอุดมการณ์ต้องไว้หลังบ้านนะคุณผู้ฟังจะมาไว้หน้าบ้านไม่ได้ตราบใดที่หน้าบ้านเรายังต้องหากินกับประชาชนยังต้องอยู่กับประชาชนจะมาอย่างนี้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวโดนประชาชนเอาคืนนะเรื่องใหญ่เลยนะโอเคนะครับอ่ะทุกคนอ๋อลืมทักใช่ไหมเมื่อกี้ลืมทักหนุ่มเวียงจันทร์มั้งแต่ตอนแรกแล้วโอ้โหเขาอวยพรให้ชุดใหญ่แล้วเพิ่งมาตั้งหาตัวเองใหญ่นะครับผมโอเคทุกคนเริ่มกันเลยนะครับผมคำบังคับของเราคือคำว่าหมีแพนด้าแพนด้าเฉยๆแพนด้าเฉยๆอ่ะลองดูซิคำว่าแพนด้านี่จะเล่นยังไงให้ลำใหญ่นะครับมาเริ่มต้นกันที่คารมแรกอ๋อลืมบอกไป
นะครับผมทุก10คารมจะมีคะแนนให้ด้วยนะครับ1ไลค์20ก็2ไลค์30ก็3ไลค์อะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังนะครับก็เอาแต้มไปสะสมเพื่อเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าหรือจะนำแต้มไปเป็นโยนมาเป็นแต้มบุญเพื่อร่วมบุญร่วมสร้างกิจกรรมเพื่อสังคมและการกุศลร่วมกันเป็นประจำทุกเดือนก็ได้แล้วก็บุญใหญ่ของเราก็คือวันที่24ตุลาคมเนาะนะครับเราจะไปปิดจ็อบสร้างรั้วกำแพงวัดที่ที่พักสงฆ์หลวงปู่ชอบพญาสุเรนมาร่วมบุญร่วมสร้างด้วยกันเล่นเกมฟินๆแล้วยังได้บุญร่วมกันอีกด้วยนะครับเริ่มต้นกันที่คารมแรกนะพี่นาบอกโอเคหลายรอบแล้วทำไมพี่นาจำแม่นน่ะไม่ขี้ลืมหรอเรอโอ้ทำไมขี้ลืมนะครับผมอ๋อขอบคุณพี่นาล่วงหน้าด้วยนะครับบอกว่าพรุ่งนี้ขนมจะมาถึงอุ้ยนะครับผมพรุ่งนี้จะไม่ตื่นเช้ามาจะไม่กินเลยจะรอกินแต่ขนมพี่นานี่แหละจังใจเรอะคารมแรกได้ไป25ไลค์เอาไป2แต้มว้ายตายตายเลยเจ้าของคารมนี้หมีแพนด้าเขาก็ว่าน่ารักรัดน้องนั้นชักอยากจะเห็นหมาแพนดี้อุ๊ยหมีแพนด้าของพี่รู้ยังหือ น้องกำลังหมายถึงอะไรส่วนไหนของร่างกายพี่ที่เป็นหมีแพนด้า หมีแพนด้ามันก็จะดำๆอุยอุยบวมอ้วนพุงเหรอกำลังจะหมายถึงพุงใช่ไหมรัดมีแพนด้าเขาก็ว่าน่ารักน้องนั้นชักอยากจะเห็นหมาแพนดี้อุ๊ยหมีแพนด้าของพี่นะรู้ยังเป็นคารมที่ไม่ปังแน่นอนเพราะฟังแล้วนี่มันเหมือนไหลไปเรื่อยๆเนาะมันไหลไปเรื่อยๆมันไม่มีไฮไลท์และคำว่าอยากจะเห็นหมีแพนด้าของพี่เราก็ไม่รู้อีกนะครับว่าหมีแพนด้าของพี่มันคืออะไรคือเราก็งงนะครับผมอุ๊ยหมีแพนด้าของพี่นะรู้ยังอือเรดหรือพี่เขาเลี้ยงหมีแพนด้าเหรออุ๊ยไม่น่าจะใช่นะครับผมฉะนั้นแล้ววันนี้เปิดรายการมานะครับผมมงลงคนแรกเลยนะครับงงจริงๆงงไม่รู้จะเอาส่วนไหนไปเปรียบเทียบกับหมีแพนด้านะครับแล้วในร่างกายพี่มีแพนด้าหรือว่าบ้านพี่เลี้ยงหมีแพนด้าก็โดนจับอีกเพราะบ้านเขาห้ามเลี้ยงหมีโอ้ยอะมงลงพร้อมสายสะพายเลยกันแล้วกันคารมนี้นางฟ้าของเราไม่ใช่นางฟ้าสิเจ้าแม่คารมงงคนแรกพี่กิตติยาบุตรสำราญ อะมงคนแรกเลยนะครับเอาไป2แต้มนะครับผมคุณพี่กิตติยามาแบบไหลไปเรื่อยๆนะครับผมไหลไปเรื่อยๆพอมันไหลไปเรื่อยๆมันก็เลยไม่มีจุดไฮไลท์ของการลำไยมันก็เลยหาที่ลำไยไม่ได้นะครับผมมันไม่ใช่คารมสั้นเนาะแบบนี้ไม่ใช่คารมสั้นนะครับมันเป็นมันไหลแล้วก็มันไม่มีเมนพอยต์มันอะคือมันไม่รู้จะเป็นลำไยตรงไหนสัมผัสมันดูเป็นเพลงอะมันเหมือนเป็นเพลงมากกว่าเนาะมันดูเหมือนเป็นเพลงมากกว่าจะเป็นคารมสั้นอะนะฮะนะครับผมเอาไป2แต้มคารมต่อไปนะครับผมคารมนี้ได้21ไลค์นะครับผมเป็นคารมของพี่มนทาพี่บิ๊กมนทาส่งคารมนี้มาร่วมสนุกกับเราครับอยากเห็นหมีแพนด้าก็ให้ไปที่เชียงใหม่ลิ้นลิ้นกับหุ้ยหุ้ยปวดตับลิ้นลิ้นหุ้ยกับอะไรอ่ะลิ้นลิ้นหุ้ยกับอะไรนะช่างมันเถอะนึกซะว่าไม่ได้พูดเนาะโอเคอยากเห็นหมีแพนด้าก็ให้ไปที่เชียงใหม่แต่ถ้ามองหาคนรู้ใจยืนข้างๆนี้ไงจะใครล่ะปวดตับสัมผัสได้นะครับสัมผัสได้ไม่สัมผัสไม่แข็งแรงเท่าไหร่แต่ว่าสัมผัสได้นะครับแล้วก็ความลำไยก็มีช่วงท้ายๆแต่ถามว่าความเชื่อมโยงของเรื่องราวมันไม่เชื่อมโยงกันนะครับเพราะว่าอยากเห็นหมีแพนด้าต้องไปเชียงใหม่แต่ถ้ามองหาคนรู้ใจหญิงข้างนี้ไงจะใครล่ะคือมันมีความลำไยอยู่มันมีความสัมผัสอยู่แต่ว่าเรื่องราวมันคนละเรื่องอันนั้นมันที่เชียงใหม่แต่นี่คือข้างๆนี่ไงมันคนละเรื่องกันนะครับผมมันได้แค่สัมผัสแล้วก็มีความลำไยนิดหน่อยนะฮะฉะนั้นคารมนี้ลำไยไม่สุดสะดุดนิดนึงเอาไปสองแต้มนะครับผมพี่บิ๊กมนทาคุณพี่บิ๊กมนทานะครับอยากเห็นแพนด้าต้องไปเชียงใหม่นะครับอยากมีคนรู้ใจอยู่ข้างๆนี่ไงจะใครล่านะครับอันนี้ลำไยนะครับลำไยแต่ว่าลำไยไม่สุดเพราะว่าเรื่องมันไม่เชื่อมโยงกันนะครับมันเพียงแค่มันได้แค่สัมผัสคารมต่อไปนะครับผมคารมนี้ติ๊ก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 เดี๋ยวนะได้ไปทั้งหมด10
13ไลค์น่าจะมาช้าแน่เลยนะครับผม13ไลค์ได้ไป13ไลค์เดี๋ยวนะลินห้วยกับเริ่ดลินห้วยกับช่วงอันไหนจะลินปิงสรุปลินปิงหรือลินห้วยงงไปหมดแล้วช่วงแรกอ่ะเถียงกันเลยเถียงกันสรุปจะลินห้วยหรือสรุปแล้วจะลินปิงหรือลินห้วยกับช่วงคืออะไรเนี่ยหรือว่าจะลินคือยังไงเนี่ยห้วยห้วยเหรอช่างมันคือช่วงนี้มันไม่ดังไงช่วงนี้โควิดดังกว่านะครับตอนนี้มีแต่โควิดเต็มหัวไปหมดเลยนะครับผมนะครับจะมาหลินห้วยช่วงนี้เขาเงียบไปแล้วไม่ได้อยู่ในกระแสแล้วนะครับผมคารมต่อไปนะครับผมคารมนี้เจ๊กำลังงงทำไมมันบอกว่า2วันที่แล้วอ่ะวันนี้วันที่เท่าไหร่เนี่ย19ไงทำไม Facebook มันบอกว่าคารมนี้เล่นไปเมื่อ2วันที่แล้วก็ถูกแล้วไง Facebook มันแปลกเนาะวันที่ในระบบก็ไม่ได้ผิดนี่วันนี้19งงทำไม Facebook มันบอกว่าคารมนี้พิมพ์ไปเมื่อ2วันที่แล้ว นอกจากคนจะเออร์เลอร์แล้วคอมก็ยังจะเออร์เลอร์อีกนะครับผมอ่ะ13ไลค์เอาไป1แต้มนะครับเป็นคารมของเด็กโขไทยเด็กโขไทยส่งคารมนี้มาร่วมสนุกกับเราฮะต้นไผ่อ่ะหมีแพนด้าชอบกินเป็นอาหารหลัก ส่วนต้นรักผมปลูกไว้คอยคุณยังไงล่ะที่รักของหนุ่มสุโขทัยปวดตับสัมผัสไม่ค่อยได้นะครับความลำไยดูแบบดูนิ่งๆนะครับสัมผัสไม่ค่อยไม่ค่อยสัมผัสยังไม่ค่อยเนียนนะครับสัมผัสยังไม่ค่อยเนียนนะครับแต่เรื่องราวน่าสนใจสัมผัสยังไม่ค่อยเนียนความลำไยก็ยังดูนิ่งๆนะครับผมฉะนั้นคารมนี้เอาที่สบายใจพังพุทเดนะครับผมนะฮะพังพุ้นเดเป็นคารมของคุณหนุ่มไม่ใช่คุณเด็กโขไทยนะครับผมได้ไป1แต้มนะฮะมาช้าไงนะครับมาช้าคิดไม่ทันนะครับผมนะครับขุดลำไยไม่ทันไงนะครับก็เลยแบบเป็นเผือกเป็นมันแทน คารมต่อไปครับคารมนี้24ไลค์เอาไป2แต้มเป็นคารมของพี่สมานจอมมันเบอร์พี่สมานจอมมันเบอร์ส่งคารมนี้มาร่วมสนุกกับเราครับฟู้ดแพนด้าผมไม่รู้จักเลิศรู้แค่ว่าเธอมันน่ารักจนทำให้ผมมันแค้นอะไรเนี่ยเอาใหม่สิฟู้ดแพนด้าผมไม่รู้จักเลิศรู้แต่ว่าเธอมันน่ารักจนทำให้ใจผมมันเต้นตึกตักแล้วก็หวั่นไหวเป็นพักๆกิ้วกิ้วปวดตับคำเยอะไปคำเยอะไปสัมผัสมันเลยล้นเพราะสัมผัสมันล้นลำไยมันก็เลยสะดุดนะฮะเรื่องราวก็ยังดูนิ่งๆคำมันเยอะนะครับสัมผัสก็เยอะนะครับสัมผัสเยอะคำมันเยอะแล้วก็ลำไยมันเลยแบบดูนิ่งๆนะครับจะถามว่าสะดุดไหมก็สะดุดนะนิดนึงไหมสะดุดหลายจุดเลยถ้าลำไยไม่สุดสะดุดนิดนึงนี่มันต้องสะดุดสักจึกหนึ่งนะแต่นี่มันหลายจึก ถ้ามันสะดุดหลายจึกตามเด็กโขไทยไปเลยแล้วกันครับเอาที่สบายใจพังพุทเดนะครับผมเอาไป2แต้มเป็นคารมของพี่สมานจอมมันบลูนะครับแม่ไม่น่าเชื่อเลยนะครับเจ้าพ่อของเราพังกัน2คนเลยเหรอเนี่ยเป็นไปได้ยังไงเนี่ยนะครับมันเริ่มต้นของวันใช่ไหมนะครับวันนี้สติสตังยังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางนะครับผมจากที่คารมลื่นไหลปังๆกันไปเป็นแถบๆวันนี้พังกันไปแถว อารมณ์ต่อไปครับ27ไลค์นะครับเอาไป2แต้มเป็นคารมของพี่นากันทิพาครับหมีแพนด้าใครๆก็ว่าน่ารักแต่เธอน่ารักกว่าหมีแพนด้าอีกนะรู้ไหมปวดตับมีความเรียบง่ายแต่ก็มีความลำไยแบบมีความลำไยแบบซื่อๆใสๆอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตอ่านอีกทีนะหมีแพนด้าใครๆก็ว่าน่ารักแต่เราว่าเธอน่ารักกว่าหมีแพนด้าอีกนะรู้ไหมปวดตับอ่านจบนี่นอกจากคนพูดจะเขินแล้วคนยืนฟังถึงกับม้วนเลยนะลำไยเหมือนไม่มีอะไรนะครับผมแต่แฝงด้วยความลำไยเต็มแข็งเลยนะครับผม
คารมนี้ให้เลยครับเออปังปังกุลเย่ number 1ค่ะ number 1เท่านั้นขอให้ปังกุลเย่สืบไปนะครับพูดผิดทั้งคมทั้งคอมเลยนะครับผมงงมากนะครับเอาไป2แต้มนะครับผมพี่นานะครับพี่นาพระราม4นะครับคุณนาพระราม4นะครับอะไรเนี่ยมาบอกให้เราไปตัดแว่นบ้าไม่สายตายังดียังปกตินะครับยังมองทุกคนยังมองเห็นทุกคนนะครับยังไม่หน้าทุกคนยังไม่เบลอกันเลยนะครับยังเห็นหน้าทุกคนชัดเจนแล้วก็รู้ด้วยนะครับว่าแต่ละคนชื่ออะไรนะครับฉะนั้นยังไม่ต้องหรอกถ้าตัดสายตาผมว่าเรียกชื่อคนผิดเงี้ยมองพี่นิ่มเป็นน้องใหม่มองน้องใหม่เป็นพี่จอมอะไรเงี้ยอันนี้ต้องไปตัดแว่นเลยนะครับผม แต่นี้ยังมองทุกคนยังรู้จักชื่อยังเห็นชัดเจนอะไรเงี้ยนะครับคือเห็นไหมมองที่จอเนี่ยจอ SMS เนี่ยไม่ใช่จอไลฟ์สดเนี่ยเห็นข้อความทุกอย่างเป๊ะแต่ที่มองจอคอมเนี่ยไฟมันส่องตานี่หลอดไฟมันอยู่ตรงนี้มันส่องมาที่ตามันทำให้ดูพร่าแล้วก็เบลปวดลำใหญ่นะครับผมคารมต่อไปครับผมคารมนี้ได้ไปทั้งสิ้นนะครับ27ไลค์เอาไป2แต้มเป็นคารมของพี่ไก่3วาครับพี่ไก่3วาส่งคารมนี้มาร่วมสนุกฮะมีแพนด้าอยู่ที่เชียงใหม่ส่วนคนที่อยู่ในใจไม่ใช่ใครก็เธอไงรู้ยังปวดตับมีแพนด้าอยู่ที่เชียงใหม่ส่วนคนที่อยู่ในใจไม่ใช่ใครก็เธอไงรู้ยังเริ่มอันเนี้ยมาแนวเดียวกับของพี่บิ๊กมนทาเมื่อกี้เลยคือได้แค่สัมผัส แล้วก็มีลำไยแถมท้ายมานิดนึงถามว่าลำไยไม่ลำไยนะสัมผัสไหมสัมผัสแต่เรื่องราวมันไม่เชื่อมโยงกันมีแพนด้าอยู่เชียงใหม่แต่คนที่อยู่ในใจเห็นไหมมันคนละเรื่องแล้วนะครับมันแค่เอามาสัมผัสกันแต่ว่าเรื่องราวมันไม่เชื่อมโยงกันฉะนั้นคารมนี้ลำไยไม่สุดสะดุดเอาไป2แต้มนะครับพี่ไก่3บาทนะครับผมเอ๊ะนะครับทำไมดูแบบแสบๆตาเกิดอะไรขึ้นนะครับผมไม่ใช่แบบว่ากระพริบตาใส่ใครนะนะครับผมมันอยู่ๆมันเหมือนมีโดนยาหมองป้ายตายไงมันเจ็บๆแสบๆนิดนึงคงว่าเป็นเพราะอย่างนะฮะโอเคคารมต่อไปนะครับผมคารมนี้นะฮะได้ไปทั้งสิ้นเท่าไหร่เนี่ย33ไลค์เอาไป3แต้มนะครับเป็นคารมของน้องเอมี่น้องเอมี่ส่งคารมนี้มาร่วมสนุกกะเฮานะหมาแพนด้าอุ๊ยหมีแพนด้าอุ๊ยถูกแล้วปวดตับหมาแพนด้าอุ๊ยหมีแพนด้ามันน่ารักหนูจะขอมาเลี้ยงพี่ก็ไม่ให้เลิศงั้นหนูขอตัวและหัวใจพี่มาเลี้ยงและดูแลแทนแพนด้าได้ไหมครับปวดตับมันเหมือนเป็นประโยคบ่นพร่ำแล้วก็เพ้อคุณผู้ชมบ่นพร่ำและเพ้อนะครับผมมันไม่ใช่คำสั้นเพราะคำมันเยอะมากมันเหมือนบ่นพร่ำๆเพ้อๆนะครับผมบ่นพร่ำๆแล้วก็เพ้อ นะครับผมอันนี้ไม่ใช่คำสั้นคำมันค่อนข้างยาวสัมผัสก็ยังไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่นะครับลำไยก็ยังไม่ชัดเจนนะครับมันดูเป็นประโยคบ่นพร่ำและเพลอตามสเต็ปบ่นพร่ำแล้วก็เพลอฉะนั้นคารมนี้อ่ะตามพี่สมานแล้วก็ตามพี่เด็กโขทัยไปเลยนะครับคารมนี้เอาที่สบายใจพังพุ่งเดย์เลยครับผมน้องเอมี่นะครับผมคุณน้องเอมี่ได้ไปเท่าไหร่เนี่ยได้ไป3แต้มนะครับนะครับผมอ่ะคารมต่อไปนะครับคารมนี้ได้ไป27ไลค์นะครับเอาไป2แต้มเป็นคารมของพี่แอลพัชรินพี่แอลพัชรินส่งคารมนี้มาร่วมสนุกกับเราครับหมีแพนด้าน้องก็ว่าน่ารักแต่พอเจอพี่ทักอุ๊ยน่ารักกว่าหมีอีปวดตับเลิศเกือบดีแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนะหมีแพนด้าน้องว่าน่ารักมีแพนด้าน้องว่าน่ารักแต่พอเจอพี่ทักอุ๊ยน่ารักกว่าหมีอีกลำใหญ่มันมีความลำใหญ่นะเออเอาจริงมันมีความลำใหญ่นะครับแล้วก็มันก็มีความแบบ
ปลาแรดแต่เล็กๆนะนึกออกป่ะมันมีความอ้อล้อมันมีความทะเลนะครับผมมันมีครบเลยนะครับแต่ถามว่ามันจะปังเลยไหมเนี่ยมันนิ่งไปถ้าเทียบกับของพี่นาเมื่อกี้มันยังมีง่าอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้มันพอมันน่ารักก็หมีอี้มันแบบหืม มันไม่ทันได้ลำไยอ่ะคือแต่คารมเขาลำไยนะแต่ว่ามันเหลอมันจะเหลออะไรเงี้ยคือมันน่าจะเหลอมากกว่าแบบเหลอมากกว่าลำไยนึกออกป่ะแต่อุ๊ยพี่น่ารักก็หมีอีกเลย อะไรอย่างเงี้ยมันฟังนึกออกป่ะฉะนั้นมันรู้สึกว่ามันยังไม่สุดนะครับมันยังดูกึกกักอยู่มันเหมือนมันกักเอาไว้มันปล่อยไม่สุดนะครับมันจะแซบก็ไม่แซบจะลำไยก็ไม่ลำไยแต่ถามว่ามันโอเคไหมมันโอเคแต่ไม่รู้จะไปอยู่ไหนคุณผู้ฟังเพราะมันไม่ถึงสุดถ้ามันสุดปุ๊บเราสามารถแยกได้เลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องมานั่งวิเคราะห์อะไรขนาดนี้ถ้าเกิดว่าเฮ้ยมันรู้เลยว่าจะไปห้องแซบเฮ้ยมันรู้เลยมันจะไปห้องปังเฮ้ยมันรู้เลยจะไปขี้โม้คือมันอยู่กึ่งกลางระหว่างห้องเหล่านี้คือหาห้องไม่เจอ พอหาห้องไม่เจอไปอยู่ที่นี่ครับลำไยไม่สุดสะดุดนิดนึง ลำไยไม่สุดสะดุดนิดนึงนะครับเป็นคารมของพี่แอ๋วพัชรินทร์นะครับจริงๆคารมเขาปูทางมาดีมากเลยนะครับแต่มันไม่สุดสักทางนะครับผมมันแบบกั้มๆกึ่งๆยืนอยู่กลางห้องอ่ะเหมือนรักพี่เสียดายน้อยอ่ะไม่ใช่อะไรคือรักพี่เสียดายน้อยรักพี่เสียดายน้องปากเป็นอะไรเนี่ยนะครับผมทำไมแบบว่าดูควบคุมไม่ได้มันถ้าจะง่วงอีกแล้วเนี่ยนะครับผมอ่ะคารมต่อไปนะครับคารมนี้ได้ไปเท่าไหร่เนี่ยได้ไป27ไลค์นะครับผมเอาไป2แต้มเป็นคารมของพี่หนุ่มบางพลีดีเสมอพี่หนุ่มบางพลีส่งคารมนี้มาครับแพนด้าเป็นชื่อหมีเรดแต่หนุ่มบางพลีเนี่ยชื่อเรานะปวดตับลำใหญ่เฮ้ยอันนี้สั้นจริงนะครับผมสั้นจริงเรดแล้วมีความรู้สึกว่าปังปังกุลเย่ number one ค่ะ number one เท่านั้นขอให้ปังกุลเย่สืบไปปังกุลเย่เป็นอะไรทุกคนมันไม่ต้องอะไรมากเลยนะครับผมแพนด้าชื่อหมีแต่หนุ่มบางพลีเนี่ยชื่อเราปวดตับถึงแม้ว่ามันจะเป็นคารมสั้นที่เล่นได้เฉพาะคนนะคุณฟังแต่ว่ามันได้อะมันได้มันได้จนแบบไม่ให้ก็ไม่ได้คือมันได้ไงมันได้เอาไป2แต้มนะครับผมพี่หนุ่มบางพลีดีเสมอมันได้จริงๆคุณผู้ฟังคุณหนุ่มโอ้โหได้ทีนี่บอกว่าจัดเต็มกันทั้งนั้นเลยนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะอะไรเนี่ยพูดผิดอีกแล้วพูดผิดอีกแล้วนะครับผมนี่จะเป็นสมาคมจับผิดเหรอเนี่ยฮะนี่คือนั่งฟังหรือมานั่งจับผิดกันเนี่ยฮะโอ้ยเนาะนะครับผมอ่ะโอเคปากเลขขึ้น4ก็งี้แหละนะครับแหมเหมือนเป็นคณะกรรมการเลยเนาะแบบว่านั่งจ้องจับผิดผู้เข้าประกวดเนี่ยเรื่องคารมต่อไปครับผมคารมนี้ได้ไป29ไลค์นะครับเอาไป2แต้มเป็นคารมของหนุ่มเวียงจันทร์นะไม่เมื่อกี้หนุ่มบางพลีดีเสมอมาต่อได้หนุ่มเวียงจันทร์ก็นึกว่ามันจะมีต่ออีกว่าหนุ่มเวียงจันทร์จะมันเหมือนจะไปต่อไงเพราะหนุ่มบางพลีแล้วเขาดีเสมอแล้วมันมาต่อได้หนุ่มเวียงจันทร์มันหายไปนะชื่อหางมันหายไปนะครับโอเคหนุ่มเวียงจันทร์นะครับผมส่งคารมนี้มาร่วมสนุกกับเราครับพี่มีอนาคอนด้าเรดน้องก็มีหมีแพนด้าพี่ขอท้าให้น้องเอาหมีแพนด้ามาฆ่าอนาคอนด้าของพี่กล้าเปล่าลำใหญ่หมีแพนด้าเนี่ยมันชอบกัดใบไผ่กับต้นไผ่ใช่ป่ะเพราะมันแข็งไงอนาคอนด้าตัวมันนิ่มนี่ถ้าจะกัดไม่ได้น่าจะเขมือบนะครับผมหรือไม่ก็งับได้อย่างเดียวใช่ไหมก็เหมือบแล้วก็งับอย่างเงี้ยแล้วก็กืนลงไปเลยเรดเพราะไม่ใช่ไม้ไผ่ไงถ้าไผ่นี่มันต้องควบมันต้องแข็งอ่ะอันนี้ต้องถามก่อนว่าเป็นอนาคอนด้าเวอร์ชั่นไหนนะครับเวอร์ชั่นตัวนิ่มนั่นก็คือแบ
ตัวนิ่มนี่คือเพิ่งกินอะไรเข้าไปเนี่ยมันจะดูอวบๆนิ่มๆอะไรเงี้ยเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอนาคอนด้าตัวแข็งนี่คือแบบในตัวนี้ไม่มีอะไรเลยคือแบบลีนนะครับคมชัดทุกมุมนะครับเลื้อยเร็วว่องไวพวดพลาดพวดพลาดพุ่งท้าชนทุกสถานการณ์คือแบบมันจะมีขอบมุมงูไงอนาคอนด้างูมันจะมีขอบมุมชัดเจนเพราะมันยังไม่ได้กินอะไรคือมันพร้อมพุ่งชนแต่พอมันกินเข้าไปแล้วตัวมันก็จะอวบๆนูนๆนะครับผมนิ่มๆนะครับอันนี้ต้องถามนะครับว่าอยู่เวอร์ชั่นไหนนะครับผมลำใหญ่อันนี้ก็จินตนาการดีๆเนาะนะครับอันนี้ยังจินตนาการยังไม่เห็นอะไรเลยอันนี้ท่านผู้ชมนี่จินตนาการดีมากผมก็เห็นภาพอีกแล้วคารมนี้เนี่ยบอกเลยนะครับมันยังเหมือนจะแรงเหมือนจะอวดอ้างเหมือนจะขี้โม้เหมือนจะมันยังมีความรู้สึกแบบสัมผัสมันยังดูแปลกๆนะครับสัมผัสมันจะดูแปลกๆแล้วก็ความลำใหญ่นี่ไม่ชัดเจนนะครับเหมือนจะพยายามชวนมาปราบอนาคอนด้าซึ่งเอ็มคิดว่ามันล้ำลึกเกินไปแล้วมันเข้าถึงยาก มันเข้าถึงยากจากที่แบบว่าจะเข้าใจว่าอะไรยังไงมันก็ต้องมายืนคิดแป๊บนึงว่าเฮ้เขาหมายถึงอะไรเนาะเนี่ยเราจะต้องตอบเขายังไงคือมันต้องมายืนคิด มันต้องมายืนคิดวิเคราะห์แล้วก็แยกแยะปวดตับอันนี้เขาเล่นมุกหรือเขากำลังถามเรื่องวิชาการหรือเขาอยากจะคุยกับเราเรื่องสารคดีสัตว์ป่าอเมซอน หรือว่าเขาจะมาจีบเราคือแยกไม่ออกนี่เขากำลังมาจีบเราหรือว่าเขากำลังมาทดสอบภูมิความรู้เรื่องสัตว์ป่าอเมซอนกับเราเนี่ยใหญ่มันไม่ใช่ป่าอเมซอนอย่างเดียวมันมีป่าไผ่ที่จีนด้วย มันมีหมีแพนด้าด้วยโอ้ยนะครับดีเนาะนะครับไม่พาลงทะเลไปหาหอยแครงอีกรักษาและคดีสัตว์น้ำทะเลเข้าไปอีกงงนะครับฉะนั้นคารมนี้มันไม่เข้าข่ายคารมสั้นนะครับผมฉะนั้นตามพี่สมานไปเลยเอาที่สบายใจพังทะเลนะครับผมมันจะยังไงก็ไม่รู้นะครับมันเงื้อๆงะงะนะครับผมคุณหนุ่มเวียงจันทร์นะครับผมไม่มีสิทธิพิเศษนะครับไม่ใช่วันเกิดนี่จะให้ปังไม่นะครับผมสถาบันของเรานี่ค่อนข้างจะเข้มงวดนะครับผมการที่จะปล่อยนิสิตของเราให้จบออกไปจากสถาบันนี่มันต้องแบบมาตรฐานแล้วก็ต้องเป๊ะอ่ะต้องเป๊ะจริงๆนะครับต้องเป๊ะจริงๆนะครับลำไยยูนิเวอร์ซิตี้ของเรานะครับผมสถาบันโลกทิพย์ นะครับผมฉะนั้นต้องเป๊ะต้องปังนะครับไม่งั้นเราไม่ปล่อยนิสิตของเราต้องมีคุณภาพปวดตับคารมต่อไปครับ26ไลค์เอาไป2แต้มเป็นคารมของพี่คมพี่ไมเฮยพี่คมพี่ไมเฮยนะครับผมได้ไป28ไลค์เอาไป2แต้มส่งคารมนี้มาร่วมสนุกกับเราครับอยากเจอหมีแพนด้าตัวขาวดำพี่แนะนำให้ไปที่เชียงใหม่เลิศขึ้นวรรคแรกมาก็ยาวแล้วจะรอดไหมเนี่ยเอาใหม่อยากเจอหมีแพนด้าตัวขาวดำพี่แนะนำให้ไปเชียงใหม่เลิศแต่ถ้าอยากเจอคนตัวดำแต่จริงใจก็อยู่ข้างหน้าน้องนี่ไงจะใครอีกล่ะครับลำใหญ่ยาวนะครับนึกว่าจะไม่รอดแรกๆฟังดูแล้วเนี่ยเหมือนเรื่องราวมันจะไม่เชื่อมโยงกันแต่มันก็ถูๆไทยๆได้อยู่นะอยากเจอหมีแพนด้าตัวขาวดำพี่แนะนำให้ไปเชียงใหม่รัดอยากเจอหมีแพนด้าตัวขาวดำให้ไปที่เชียงใหม่แต่ถ้าอยากเจอคนตัวดำแต่ว่าจริงใจก็อยู่ข้างหน้าน้องนี่ไงจะใครอีกแล้วครับปวดตับโอเคมันเขาไม่ได้ขยี้ปวดตับเขาไม่ได้ขยี้ลำใหญ่เขาไม่ได้ขยี้หมีแพนด้าแต่เขาขยี้ตรงที่ว่าถ้าอยากเจออยากเห็นเขาไปขยี้ตรงเขาไม่อยากเจออยากเห็นแล้ววรรคหลังก็เลยอยากเจออยากเห็นมันก็เลยขยี้2จุดนี้เขาไม่ได้เป็นเน้นตรงที่หมีแพนด้านะครับผมพอเขาไม่หมีพอเขาไม่เน้นที่หมีแพนด้ามันก็เลยทำให้ไม่การเชื่อมโยงไม่ได้เอาหมีมาเป็นตัวเชื่อมโยงแต่เอาคำว่าอยากเจอมาเป็นตัวเชื่อมโยงแทนฉะนั้นคารมนี้ปังปังกุลเย่ number one ค่ะ number one เท่านั้นขอให้ปังกุลเย่สืบไปปังกุลเย่ไปเลยนะครับเอาไป2แต้มพี่คมพี่หมายเฮ้ยคุณพี่คมพี่หมายเฮ้ยได้ไป2แต้มนะครับ
เอ๊ะเงาะนี่เขาฉีดยาอะไรมาหรือเปล่าเนี่ยทำไมรู้สึกแปลกๆนะครับผมเขาต้องฉีดยาอะไรมาแน่ๆเลยเพราะว่าถ้าไม่เงาะก็เนี่ยไอ้ชมพู่เนี่ยนะฮะมันดูแปลกๆมันไม่มีหนอนไม่มีอะไรกินเลยนะครับมันต้องมียาอะไรเคลือบมาแน่ๆเลยผมวันนี้รู้สึกแปลกๆลำใหญ่ควบคุมปากตัวเองไม่ได้เลยนะครับผมเมายาแน่ๆเลยเนี่ยพี่กลนะฮะวันนี้พี่กลพิการมากเลยยังไงเนี่ยเดี๋ยวก่อนแปลกพี่ลึกวันนี้ชมพู่นี่ต้องเคลือบด้วยยาอะไรสักอย่างแน่เลยนี่คืออาการเมายาโอเคไปกันต่อคุณฟังครับคารมต่อไปนะครับผมคารมนี้ปากเจอจริงหรอแพ้เงาะเลยเนี่ยคารมต่อไปครับ29ไลค์นะครับเอาไป2แต้มเป็นคารมของพ่อน้องเตชาหรือว่าพี่ฮอนนะฮอลลาฮอลลาฮอนพ่อน้องเตชาส่งคารมนี้มาร่วมสนุกกับเราครับเลิศอยากเห็นหมีแพนด้าก็ต้องไปที่สวนสัตว์อันนี้มาแปลกนะครับเจ้าก่อนๆ นี้ไปเชียงใหม่หมดเริ่ม นะครับผมเจ้าก่อนๆไปเชียงใหม่หมดแต่เจ้านี้ไม่ไปเชียงใหม่ไปสวนสัตว์ปวดตับ อยากเห็นหมีแพนด้าก็ต้องไปที่สวนสัตว์แล้วถ้าพี่อยากเห็นความถนัดของหนูล่ะครับพี่ต้องไปที่ไหนปวดตับ ได้แค่สัมผัสแล้วก็ได้แค่ความสัมผัสเนาะแล้วก็คำบังคับแต่ว่ามันไม่เชื่อมโยงกันนะครับความลำไยยังดูนิ่งเลยเพราะว่ามาติดตรงที่คำว่าถนัดนี่แหละแต่ถ้าพี่อยากเห็นความถนัดของหนูถนัดอะไรเรื่องถักเย็บปักเย็บปวดปวดตับสนใจเรื่องถักโครเชต์อย่างนี้ใช่ไหมถ้าพี่อยากจะเห็นความถนัดของน้องคือเรื่องของการถักโครเชต์พี่จะต้องไปหาดูที่ไหนเริ่มถ้าพี่อยากจะเห็นน้องความถนัดของน้องในเรื่องของการขันน็อตพี่ต้องไปดูคือมันไม่จบในคาลมครับมันเหมือนจะต้องไปขยี้ต่ออีกแล้วก็ต้องมีคำถามต่ออีกมันไม่จบเริ่มฉะนั้นคาลมนี้มันไม่จบ ถามว่าติดที่เดียวไหมหลายที่ปวดตับติดหลายที่แล้วก็หลายจุดมากฉะนั้นคาลมนี้ตามพิสมานไปเลยเอาที่สบายใจพังพี่เบ๊ไปเลยนะครับพี่ล่าชนิตาทักมาทางไลน์ official นะครับผมเนี่ยมันเด้งขึ้นมาตรงนี้แปลว่าพี่ล่ากำลังนั่งง่วนอยู่กับการโหลดสติกเกอร์อยู่นะครับพอพี่ล่าทักมาเมื่อวานนะครับผมบอกว่าเอ็มเจช่วยโหลดสติกเกอร์ให้พี่หน่อยเอ็มเจบอกว่าโหลดสติกเกอร์ให้ไม่ได้ครับมันต้องโหลดที่มือถือเครื่องใครเครื่องมันนอกจากว่านะครับผมให้คนที่มีเขาเรียกว่ามีเงินในระบบโทรศัพท์ยังมีเงินอยู่หรือไม่เป็นรายเดือนนะครับผมที่ยังไม่เต็มวงเงินให้ส่งสติกเกอร์เป็นของขวัญนะครับให้ส่งสติกเกอร์เป็นของขวัญให้ลายคนนั้นให้ลายคนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือคนที่เป็นคนซื้อสติกเกอร์เนี่ยก็ต้องเป็นคนโดนหักตังค์สำหรับคนที่ยังหักได้อยู่นะคนที่หักไม่ได้แล้วก็ทำให้ไม่ได้เราก็โอนตังค์ไปให้เขาอย่างเงี้ยอย่างเช่นแบบว่าสมมติอย่างเช่นมะเหมี่ยวเงี้ยโหลดสติกเกอร์ไม่เป็นก็ว่าพี่ไก่สามวาช่วยโหลดให้หน่อยอย่างเงี้ยก็บอกว่าพี่ไก่ก็เข้าไปในไลน์แล้วก็เข้าไปส่งให้ของขวัญนะส่งของขวัญให้มะเหมี่ยวอะไรเงี้ยด้วยการซื้อสติกเกอร์ไลน์ตัวนี้แล้วก็ให้พี่ไก่สามวาเป็นคนจัดการเรื่องซื้อแล้วก็ส่งไปให้มะเหมี่ยวฟรีอะไรเงี้ยอันนี้ทำได้พี่ชูศักดิ์ชัยสิทธิ์หรือว่าเด็ก101เด็ก101ก็มาทำได้แล้วพี่ล่าว่าทำได้แล้วนะครับผมแล้วก็ตกใจทำอะไรได้แล้วนะครับลำใหญ่คารมต่อไปครับคารมนี้ได้27ไลค์เอาไป2แต้มเป็นคารมของพี่สวยๆนะครับพี่สวยๆ ส่งคารมนี้มาร่วมสนุกกับเราหมีแพนด้าเขาว่าน่ารักเลิศแต่คนที่เรากำลังทักน่ารักกว่าหมีแพนด้านะจ๊ะปวดตับคารมคล้ายๆกับของพี่นาเนาะแต่ของพี่นาดูนิ่งๆเรียบๆแล้วก็ปังแบบซื่อๆใสๆแต่อันนี้เอ็มเจรู้สึกติดๆนะครับหมีแพนด้าเขาว่าน่ารักแต่คนที่เรากำลังทักน่ารักกว่าหมีแพนด้าอีกจ้ะปวดตับมันมาจบตรงที่ว่าน่ารักกว่าหมีแพนด้าอีกจ้ะมันเลยดูแบบกึกเริ่ดสะดุด ถ้าเปลี่ยนจากคำว่าจ้าน่ารักกว่าหมีแพนด้าอีกนะหรือยาลำใหญ่อันนี้ลำใหญ่นะครับแต่น่ารักกว่าหมีแพนด้าอีกจ้ะมันเลยแบบจ้ะอย่างเงี้ยคุณฟังฮะมันสะดุดกึกติดนะครับตรงนี้ลำไยไม่สุดสะดุดติดแน่
ารมณ์คล้ายๆกันก็เชื่อว่าจะปังกันทั้งคู่นะครับผมมันยังดูว่าเราจะเล่นไปในทิศทางใดนะครับทิศทางนั้นคือปังทิศทางนี้คือสะดุดนะครับผม2แต้มนะครับพี่สวยๆครับคุณสวยๆนะครับเอาไป2แต้มพี่สวยๆเขาก็มีวิธีการของเขาเนาะ MJ พี่โหลดไม่เป็นน่ะพี่ก็เลยให้เลขาส่วนตัวของพี่อยู่ขอนแก่น ลูกสาวโหลดสติ๊กเกอร์ให้แม่หน่อยแล้วก็ลูกสาวก็โหลดแล้วมาให้ลูกสาวคงงงเนาะแม่นี่แปลกๆเนาะอะไรกับคนนี้เยอะแยะเนี่ย อะไรกับพี่ MJ เยอะแยะเนี่ย แม่ก็เลยบอกว่าโอ๊ยแม่สงสารพี่ MJพี่เอ็มเจเขาโดนกระทำมา2ปีแล้วนะครับผมไม่เหลียวแลพี่เขาเลยช่วงนี้แม่ก็ติดขัดแต่พอแม่ติดขัดแม่กำลังจะรู้สึกท้อแม่ก็ไปมองหน้าพี่เอ็มเจพอเห็นหน้าพี่เอ็มเจแม่หายท้อเลย แม่กลับมีกำลังใจ ลูกสาวก็เลยบอกว่าโอเคถ้าแม่ได้กำลังใจจากพี่เอ็มเจแม่อยากได้สติ๊กเกอร์อันไหนอีกที่พี่เอ็มเจทำแม่ก็บอกเดี๋ยวหนูโหลดให้ลำใหญ่พี่สวยๆหลับอยู่เมาได้ไร้ตายไปนะครับผมคารมต่อไปครับคารมนี้ได้ไป28ไลค์เอาไป2แต้มเป็นคารมของพี่น้องแดงหลายคนเฝ้ารอนะครับว่าในแต่ละวันพี่น้องแดงจะส่งคารมมาแบบไหนลูกสาวบอกเอาที่สบายใจเห็นไหมยังไม่หลับเริ่มยังไม่หลับลำใหญ่ฉะนั้นถ้าเกิดอยากจะปลุกพี่สวยๆเนี่ยเราต้องเมานะครับพอเมาปุ๊บตื่นเลยนะครับผมพี่สุดๆเป็นคนเซนแรงมากนะฮะถ้าใครเริ่มเงียบเนี่ยต้องเรียกชื่อดังๆนะครับผมตื่นแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวกันนะเราทำอะไรต่อเนี่ยลืมโอเคพี่น้องแดงครับหลายคนเฝ้ารอเฝ้าคอยว่าวันนี้พี่น้องแดงจะมาคารมไหนนะครับจะมาแบบไหนอะไรยังไงเพราะครั้งหนึ่งพี่น้องแดงแบบมงมาตลอดชีวิตนะครับผมแล้วไม่กี่วันที่ผ่านมาพี่น้องแดงทุบสถิติตัวเองนะครับไม่มงแต่ปังซึ่งแบบทุกคนแบบงงมากเฮ้ยพี่น้องแดงปังได้ยังไงคืองงกันไปเป็นแถวมีคนตั้งคำถามว่าพี่น้องแดงไปลอกใครมาหรือเปล่าเนี่ยเป็นว่าพี่น้องแดงตอบเองเลยว่าพี่คิดเองจ้ะเรื่องใหญ่พี่น้องแดงว่าพี่คิดเองจ้ะทุกคนแบบตายแล้วนะครับคารมของเราในวันพรุ่งนี้ต้องให้ปังกว่านี้พี่น้องแดงนำเราไปแล้ววันนี้พี่นุ่งแดงส่งคารมนี้มาครับได้ไป28ไลค์2แต้มคารมของพี่นุ่งแดงแบบนี้ครับหมีแพนด้าก็น่ารักนะเลิศแล้วพี่ล่ะจะรักหมีแพนด้าตัวน้อยๆคนนี้ไหมอ่ะหมีแพนด้าหมีแพนด้าปวดตับเดี๋ยวนะหมีแพนด้าก็น่ารักนะเลิศแล้วพี่อ่ะจะรักหมีแพนด้าตัวน้อยๆคนนี้ไหมอ่ะหมีแพนด้าหมีแพนด้าปวดตับไม่งงนะไม่งงคือเรื่องราวมันเชื่อมโยงกันแต่เดี๋ยวนะถามว่าสะดุดไหมไม่สะดุดนะมันไหลไปแบบมันไหลเลยมันไหลเลยแต่มันแปลกมันแปลกนิดนึงคอยทีนะหมีแพนด้ามันก็น่ารักนะอันเนี้ยดีแล้วพี่อ่ะจะรักหมีแพนด้าตัวน้อยๆตัวน้อยๆนี้ไหมล่ะคะหมีแพนด้าหมีแพนด้าคือไม่งงนะแต่รู้สึกแปลกเหมือนที่ไลน์เขาส่งมาเลยปวดตับเหมือนที่ไลน์เขาส่งสติ๊กเกอร์กลับมาว่ารูปนี้มันแปลกน่าจะเป็นอาการเดียวกันกับที่เอ็มเจเห็นคารมนี้ว่าเฮ้ยมันแปลกใช่ครับขอบคุณพี่ไก่นะครับที่ช่วยคิดคารมนี้จัดไปเอาที่สบายใจนี่แหละว่าเอ็มเจใจร้ายมันได้ใจร้ายมันแปลกจริงๆอ่ะอารมณ์เดียวกับที่ไลน์มันส่งมาเลยบอกว่ารูปนี้มันแปลกเหมือนเอ็มเจบอกคารมนี้มันแปลกอันนี้ไม่มงครับอันนี้ไม่มงแต่คารมนี้จัดไปที่นี่เลยเอาที่สบายใจพังทุเรศนะครับผมตามหนุ่มๆไปเลยนะครับผมวันนี้ห้องพังเยอะมากเลยนะครับผมตามกันไปแถบๆเลยคุณพี่น้องแดงนะครับผมพังพุนเดได้ไปเท่าไหร่เนี่ยได้ไป2แต้มนะครับผมพังพุนเด
คารมต่อไปครับผมคารมนี้ได้ไป24ไลค์เอาไป2แต้มนะครับเป็นคารมของน้องใหม่ใจร้ายน้องใหม่ใจร้ายส่งคารมนี้มาร่วมสนุกกับเราครับหมีแพนด้าชอบส่วนไหนของไผ่เราไม่รู้ขึ้นหัวมาแหวกแนวเลยนะครับหมีแพนด้าชอบส่วนไหนของไผ่ส่วนไหนของไผ่หมีแพนด้าชอบส่วนไหนของไผ่เราไม่รู้เลิศแต่เราอ่ะชอบส่วนนั้นของยูนะรู้ยังลำใหญ่เออถ้ามาแนวนี้อ่ะมันก้ำกึ่งระหว่างปังกับแซบแต่พอ MJ เจอข้อความคำว่าชอบส่วนนั้นของยูรู้ยังฉะนั้นชัดเจนเลยว่าจะไปห้องไหนห้องปังแซบไปเลยนะครับผมว่างงานปุ๊บนี่ความลำไยพุ่งมากเลยเนาะความลำไยนี่พุ่งพรวดมากเลยนะครับเอาไป2แต้มครับน้องใหม่ใจร้ายลำไยใหม่ๆก็อย่างนี้แหละนะครับเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวมันก็จะนึกอะไรไม่ออกแล้วมันก็จะตื้อๆตันๆแล้วก็จะเริ่มเป็นผีบ้าผีบอลนะครับผมว่างเกินแรกๆก็อย่างเงี้ยตอนว่างแรกๆใหม่ๆก็อย่างนี้แหละครับยังคงมีความคึกคักยังกระตือกระดีกระด้ากระตือโอ้ยังสนุกสนานเฮฮาปาติงโกะนะครับผมสักพักใหญ่ๆผ่านไปปีนึงผ่านไป2อ๋อไม่ถึงขนาดนั้นใช่ไม่ถึงเนาะไม่ถึงโอเคแต่นี่มันเลยขั้นวิกฤตไปแล้วนะครับมันอยู่เหนือคำว่าวิกฤตไปแล้วคารมต่อไปนะครับผมคารมนี้ได้ไปเท่าไหร่นี้อันนี้ใช่คารมไหมเนี่ยไม่ของพี่ขวัญดาวนี่เป็นคารมสั้นหรือเปล่าอ่ะไม่รู้หรือว่าเป็นแค่ประโยคทักทายเจก็ไม่มั่นใจนะครับเพราะมันมีคำว่าหมีแพนด้าด้วยนะครับผม แต่ทำไมมันสั้นอย่างนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าเทียบกับของพี่หนุ่มบางพลีน่าจะสั้นพอๆกันแต่ของพี่หนุ่มบางพลีเนี่ยสั้นแล้วปังไงนะครับเรามาดูพี่ขวัญดาวนะครับสั้นแล้วจะปังไหม นะครับพี่ขวัญดาวส่งคารมนี้มาหมีแพนด้าเขาว่าน่ารักเลิศอยากรู้จักหมีแพนด้าปวดตับถ้าสั้นแบบนี้แล้วมาแค่นี้นะครับผมที่นี่คือที่หมายที่ไหนหรอเอาที่สบายใจพังพุเตนะครับผมสัมผัสยังไม่ได้ลำไยก็ยังไม่มีนะครับผมมันยังดูนิ่งไปพี่ขวัญดาวนะครับถ้าจะสั้นเราให้ปังต้องดูอย่างพี่หนุ่มบางพลีนะครับอันนั้นสั้นแล้วปังของจริงเลยนะครับผมไม่อะไรเลยคุณฟังคำน้อยนิดนะครับผมแหมนะฮะแต่สะกิดใจเหลือเกินคารมต่อไปนะครับคารมนี้32ไลค์เอาไป3แต้มเป็นคารมของสาวบางแค สาวบางแคส่งคารมนี้มาร่วมสนุกกับเราครับ ตุ๊กตาหมีแพนด้ามันน่ารักและน่ากอดเลิศส่วนเธอที่เราคิดฮอดอยากกอดมากกว่าหมีแพนด้าจริงๆปวดตับตุ๊กตาหมีเขาว่าน่ารักน่ากอดตุ๊กตาหมีแพนด้าเขาว่าน่ารักน่ากอดส่วนเธอที่เราคิดฮอดอยากจะกอดมากกว่าหมีแพนด้านะจริงๆเรื่องเอ็มจะรู้สึกว่าคำมันเยอะไปนะครับ1คำมันเยอะไปแล้วก็คำว่าคิดฮอดกับกอดเนี่ยสัมผัสกันก็จริงครับแต่จะรู้สึกว่ามันไม่เข้ากันนะครับมันถ้ามันจะอีสานก็น่าจะอีสานไปเลยอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าจะกลางก็น่าจะกลางไปเลยพอมันก้ำกึ่งกันอย่างนี้มันก็เลยมีความรู้สึกว่ามันติดตรงนี้นิดนึงนะครับแล้วก็คำมันก็เยอะไปด้วยสัมผัสอะสัมผัสมันได้นะครับแต่ว่าคำมันเยอะไปแล้วก็ลำไยมันนิ่งไปนิดนึงฉะนั้นคารมนี้ลำไยไม่สุดสะดุดนิดนึงนะครับเอาไป3แต้มนะครับผมคุณสาวบางแคเอาไป3แต้มป่านนี้น่าจะหลับฝันไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะพรุ่งนี้ต้องตื่นแต่เช้านะครับตอนคืนนี้ก็เลยต้องพักผ่อนให้เพียงพอคืนนี้จะไปฉีดวัคซีนไม่ใช่คืนนี้ พรุ่งนี้ฉีดวัคซีนเลิศแต่คนที่ฉีดคืนนี้นี่น่าจะเป็นพี่บุญยังเนาะรับบทบาทเป็นหมอแล้วใครเนาะรับบทบาทเป็นคนไข้นะครับผมอ่ะคารมต่อไป29ไลค์เอาไป2แต้มนะครับเป็นคารมของน้องอ้วนเมืองสิงห์
น้องอ้วนเมืองสิงห์ส่งคารมนี่มาร่วมสนุกกะเฮาครับผมมีแพนด้าน่ารักขนาดไหนใครก็รู้เลิศแต่เราอ่ะเอาใหม่ขออีกทีมีแพนด้าน่ารักขนาดไหนใครก็รู้เลิศแต่เราว่าเธอน่ารักกว่านะยูแต่เราว่าเธอน่ารักกว่านะยูแต่เราว่าเธอน่ารักกว่านะยูนี่คือยังไงเอ่ยแต่เราว่าเธอน่ารักกว่านะยูนะยูนี่คือใครบอกให้เธอรับรู้นะรู้อย่างปวดตับเป็นการสัมผัสที่แอบทะแม่งทะแม่งนิดนึงนะครับ MJ ติดตรงเนี้ยแต่เราว่าเธอน่ารักกว่านะยูคำถามคือแล้วนะยูนี่เป็นใครอ่ะเป็นหนุ่มเกาหลีหรอปวดตับนะยูซังไอ้คำว่านะยูเนี่ย MJ รู้สึกว่ามันไม่เข้านะครับผมมันทำให้มีความรู้สึกว่านะยูเนี่ยเหมือนเป็นชื่อคนนะฮะมันรู้สึกว่าตรงนี้ติดตรงนี้นะครับฉะนั้นคารมนี้ลำไยมิสุดสะดุดนิดนึงเอาไป2น้องอ้วนเมืองสิงห์คุณอ้วนเมืองสิงห์เอาไปสวงเตี้ยมนะครับนะฮะโอเคไปกันต่อครับคารมต่อไปคารมนี้ได้ไป29ไลค์เอาไป2แต้มคือกันนะครับผม2แต้มนี้เป็นของพี่พยอมมาเพ่ง พี่พยอมมาเพ่งส่งคารมนี้มาร่วมสุดกับเราเวลาหิวข้าวอ่ะก็จะสั่งฟู้ดแพนด้าเลิศแต่ถ้ามีพี่มาทำให้กินถึงบ้านด้ากับบ้านนี่ไม่เข้ากันนะครับ สัมผัสไม่ได้ละเลิศนะครับด้ากับบ้านนี่ไม่เข้ากันละนะฮะเวลาหิวข้าวก็จะสั่งฟู้ดแพนด้าแต่ถ้ามีพี่มาทำให้กินถึงบ้านเลิศด้ากับบ้านนี่ไม่เข้ากันละคงจะอร่อยกว่าฟู้ดแพนด้าแน่นวลอีปวดตับสัมผัสไม่ได้ลำไยก็ดูนิ่งๆฉะนั้นคารมนี้ก็เอาที่สบายใจพังทะเลนะครับ2แต้มนะครับเป็นคารมของพี่พยอมนะครับผมมาเพ่งนะครับผมใครจะเมาก็เชิญเมาได้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้พี่พยอมหลับไปแล้วนะครับผมอะไรนะอะไรนะอ๋อเหรอเหรอพี่พยอมมาเหรออย่าสะกิดนะเดี๋ยวตื่นนะคารมต่อไปนะครับผมคารมนี้ได้ไปเท่าไหร่เนี่ยนะครับ33ไลค์นะครับเอาไป3แต้มเป็นคารมของพี่หมอนิ่มครับพี่หมอนิ่มส่งคารมนี้มาร่วมสนุกกับเราฟู้ดแพนด้ามีไว้บริการส่งอาหารไงเลิศแต่ถ้าเราจะฝากส่งใจไปเธอจะรับไหมตอบทีปวดตับปวดตับเพราะแล้วปวดตับเลิศเจ้าของคารมนี้เล่นมุกว่าแป๊บนึงนะเล่นมุกว่าจะเอามงแต่ถ้าส่งมาขนาดนี้เลิศไม่ได้มงหรอกเพราะว่าคารมเข้าใจไม่งงนะครับฉะนั้นมงไม่ลงเลิศฟู้ดแพนด้ามีไว้บริการส่งอาหารไงแต่ถ้าเราจะฝากส่งใจไปเธอจะรับไหมตอบทีปวดตับมันมีความลำไยอยู่แบบหวานแหววมันความลำไยมันหวานแหววนะครับมันมีความหวานแหววมากกว่าความลำไยเอางี้ดีกว่ามันมีความแบบมันมีความแบบใสๆวัยรุ่นน่ะแบบม5ม6อ่ะเข้ามั้ยมันเป็นความมันเป็นความมันเป็นความแบ๊วอ่ะนึกออกป่ะมันเป็นความแบ๊วมันเป็นความแบ๊วคือฝากส่งใจเธอจะรับมั้ยตอบทีงี้ซึ่งมันวัยรุ่นมากอ่ะนะครับซึ่งมันวัยรุ่นน่ะปวดตับวัยรุ่นยุค90เลยนะครับผมซึ่งยุคนี้เขาไม่เล่นอะไรแบบนี้แล้วมันเอิงเอยไปนะครับผมเขาสมัยนี้เขากระชับแล้วโอเคไหมโอเคเขาจบเขาสั้นมากอันนี้ถ้าเอิงเอยขนาดนี้นี่คือวัยรุ่นยุค90นะครับผมวัยรุ่นใช่วัยรุ่นนะฮะฉะนั้นแล้วสัมผัสไม่สัมผัส
คำดูเยอะไปไหมเยอะไปตรงนิดหนึ่งตรงฝากส่งใจไปแต่ถ้าเกิดว่าใช้อารมณ์เป็นตัวส่งเป็นตัวทอดคำก็ไม่ได้ติดนะฮะฉะนั้นถามว่าโดยรวมโอเคไหมโอเคถามว่าติดตรงไหนไหมก็ไม่ได้ติดแต่มันจะปังไหมก็ไม่ปังนะครับเพราะว่ามันเป็นคารมที่มันชัดเจนออกไปทางคารมแอปแบลใช่คารมนี้มันแอปแบลต้องบอกอย่างนี้นะครับผมปังก็ไม่ได้แซบก็ไม่ได้เพราะมันแบลมากเลยรู้ฟังมันแบลอ่ะมันวัยรุ่นอ่ะซึ่งมันไม่ใช่อ่ะมันวัยรุ่นไปอ่ะมันแบลเอาไป3แต้มนะครับคารมนี้ของพี่หมอนิ่มนะครับเรื่องใหญ่นะครับผมแบลเกินนะครับผมคือมีความรู้สึกเหมือนกำลังอยู่ม .5 ม .6 อ่ะกำลังแบบเขียนกรเขียนในสมุดเฟรนชิปอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังเหมือนกำลังโทรศัพท์ไปที่1188ฝากข้อความถึงพี่หมอนิ่มขอรหัสหน่อยครับ0134378ข้อความฟู้ดแพนด้ามีไว้ให้บริการครับส่งอาหารไงครับแต่เราจะฝากส่งใจไปครับเธอจะรับไหมตอบทีวงเล็บครับขอมงเท่งมงจากหมอนิ่มเรียบร้อยครับข้อความส่งแล้วขอบคุณครับเพจเจอคุณมาคุณเนาะคารมต่อไปครับคารมนี้30ไลค์เอาไป3แต้มนะครับเป็นคารมของมะเหมี่ยวมะเหมี่ยวได้ไป3แต้มนะครับส่งคารมนี้มาหมีแพนด้านะมีขอบตาที่ดำคล้ำเลิศส่วนเขาอะขอบตาไม่ดำคล้ำดำคล้ำซ้ำนะครับแถมยังนอนรอให้พี่มาปล้ำอยู่ที่ห้องเนี่ยปวดตับโอ้ยนะครับผมยังไงเนี่ยตั้งหนึ่งหาห้องลงยากมากเลยท่านเนี้ยหมีแพนด้านะมีขอบตาที่คล้ำส่วนเขาอะขอบตาไม่ดำคล้ำอันเนี้ยดำคล้ำนี่ซ้ำกันละนะครับแถมยังนอนรอให้พี่มาปล้ำอยู่ที่ห้องข้างๆนะบอกเลยเริ่ม เรื่องราวเชื่อมโยงกันได้หนึ่งนะครับสัมผัสมันดูเยอะไปนะครับสัมผัสมันดูยังไม่เคลียร์นะครับเพราะว่าคำว่าดำคล้ำมันซ้ำกัน2จุดแล้วก็คำเยอะไปนะครับความลำไยยังไม่ชัดเจนนะครับจะบอกว่าแซบไหมจริงๆเขาพยายามจะไปที่ห้องแซบแต่ด้วยความที่คำมันเยอะและคำมันซ้ำนะครับแล้วก็ความลำไยมันไม่โดดเด่นนะฮะฉะนั้นคารมนี้เลยเข้าห้องแซบยังไม่ได้นะครับเอาที่สบายใจพังพุ่นเดย์นะครับพังต้องพังเท่านั้นนะครับถึงจะเหมาะสมสำหรับคารมนี้นะฮะคำมันเยอะไปจริงๆนะฮะถ้าคำกระชับกว่านี้นะครับผมแล้วก็มีความสัมผัสมากกว่านี้มีความลำไยหน่อยๆแซบแน่นอนเพราะว่าเขากำลังเคลียร์ทางให้ตัวเองเข้าห้องแซบนะครับแต่ไปไม่ถึงนะฮะพังซะก่อน ฝนตกถนนลื่นนะครับผมต้องดูแลตัวเองด้วยนะครับเดี๋ยวลื่น ไปไม่ถึงห้องแซบนะครับผมลื่นถลายกลิ้งไปที่ห้องพังซะก่อนลำไยนะฮะคารมต่อไปคารมนี้20 30ไลค์นะครับ30ไลค์เอาไป3แต้มเป็นคารมของพี่บ่าวน่านพี่บ่าวน่านส่งคารมนี้มาร่วมสนุกกับเราครับหมีแพนด้าของพี่มันจะมีสีดำปนขาวเลิศหมีแพนด้าของพี่มันจะมีสีดำปนขาวที่บ้านเลี้ยงหมีแพนด้าด้วยหรอ ยังไงต่อครับแต่ที่น้องเห็นเป็นลำยาวๆหึไม่ไผ่ใช่มั้ยเลิศมันคือไม้เท้าของพี่เองหมีแพนด้าของพี่อ่ะมันมีสีดำปนขาวเลิศมีแพนด้าของพี่สีดำปนขาวอืมก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นดำปนขาวแต่ที่น้องเห็นเป็นลำยาวๆนั่นน่ะลำยาวๆไม่ไผ่เหรอพี่ไม่ใช่มันคืออะไรครับมันคือไม้เท้าของพี่เองล่ะจ้ะมันคือไม้เท้าแล้วยังไงปวดตับคือพี่กำลังจะบอกว่าพี่กำลังจะสื่ออะไรพี่กำลังจะจีบหนูด้วยไม้เท้าหรอปวดตับหรือพี่จะอวดหนูว่าบ้านพี่เลี้ยงหมีแพนด้าพี่กำลังจะ
สื่ออะไรเออนะครับผมโอ้โหเป็นการรับตำแหน่งครั้งแรกนะครับในรอบหลายๆปีนะครับผมจากที่ไปครองห้องคีโมมาสนานวันนี้ได้ตำแหน่งเป็นเกียรติเป็นสีนะครับผมแล้วสักครั้งหนึ่งในชีวิตขอเสียงปรบมือดังๆนะครับผมให้กับเจ้าพ่อคารมงงคนแรกของเราในวันนี้นั่นก็คือพี่พี่เบาน่านรับเจ้าพ่อคารมงงไปแบบหน้าใจหายไงงั้นล่ะมันงงตรงไหนงงงงไม่รู้จะสื่ออะไรนะครับผู้หญิงยืนงงนะงานนี้นะฮะเอาไป3แต้มงงมงลงพร้อมสายสะพายนะครับใครจะงงพี่ไม่รู้แต่ที่รู้ๆพี่งงเพราะมงลงพี่ปวดตับนะครับผมมงลงจนได้นะครับผมคุณบ่าวน่านคือถ้าเล่นคารมนี่กับสาวสาวยืนงงนะคือสรุปพี่จะจีบหนูแล้วยังไงคะทำไมมีแพนด้าสีดำขาวแล้วยังไงแล้วไม้เท้าคืออะไรยังไงพี่ยังไงไม้เท้าทองคำหรือยังไงหนูงงครับพี่ขอหนูไม่ต้องงงป๋าเมาลีเจนซี่งั้นเอาเบอร์ป๋าไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้หายงงแล้วหนูค่อยโทรมาขนาดป๋าเล่นคารมเองป๋ายังงงเลยอ๋อเข้าใจละที่งงเพราะป๋าหมดลีเจนซี่ไป2ขวดนี้เองหนูเข้าใจละคารมต่อไปนะครับผมคารมนี้ได้ไป30ไลค์เช่นกันเอาไป3แต้มเป็นคารมของพี่จอมสีส่วนเจ้าของคารมนี้ส่งข้อความนี้มาว่าพูดเองงงเองหมาแพนดี้อ่ะก็หมีแพนด้าเรดแล้วก็หมีแพนด้าอ่ะก็หมาแพนดี้เอาใหม่หมาแพนดี้ก็หมีแพนด้าหมีแพนด้าเอ้าหมีแพนด้าเรดเดี๋ยวนะไอ้เราก็ตั้งใจอ่านเต็มที่เลยนะว่าวันนี้คุณพี่เขาจะไปทางไหนเรดพี่จะไปเส้นทางนี้พี่ก็ไม่บอกแต่แรกโอ้ยนะครับผมยังไงล่ะเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะหมาแพนดี้ก็หมีแพนด้าหมีแพนด้าเอ้าก็หมีแพนด้าอ่ะแล้วไงน่ารักพี่เขาก็บอกวันนี้พี่เขาไม่มีเวลาคิดเราก็ลืมอ่านตรงท้ายนะครับเราจะได้รู้ว่าเขาไปทางไหนโอ้โหนี่ก็ตั้งใจจะลำไยเต็มที่เลยนะครับปรากฏว่าหมาแพนดี้ก็หมีแพนด้าหมีแพนด้าเอ้าหมีแพนด้านะครับผมไม่งงนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่คารมงงแต่ว่ามันเหมือนเป็นคล้ายๆกับพี่น้องแดงตอนที่มาแรกๆอ่ะคือแบบอะไรแวะฉะนั้นตามเดอะแก๊งไปเลยนะครับคารมนี้เอาที่สบายใจพังคุณเดชนะครับผมสามแต้มไปนะฮะคุณพี่จอมศรีสุวรรณเอาไป3แต้มไม่มีเวลาคิดเนาะนะครับผมและปิดท้ายในวันนี้คุณผู้ฟังครับกับคารมนี้ได้ไป34ไลค์เลิศได้ไป3แต้มเป็นคารมของนางฟ้ารอนแรมฟ้ารอนแรมส่งคารมนี้มาร่วมสนุกกะเฮาฟู้ดแพนด้าน่ะเขาโดนแบนเรดน้องจะขอพี่มาเป็นแฟนพี่คงไม่แบนน้องนะคะฟู้ดแพนด้าน่ะเขาโดนแบนเรดแต่ถ้าน้องจะขอพี่มาเป็นแฟนฟู้ดแพนด้าเขาโดนแบนแต่ถ้าพี่จะขอแต่ถ้าน้องจะขอพี่มาเป็นแฟนพี่คงไม่แบนน้องนะคะเรดสัมผัสได้นะสัมผัสได้การเชื่อมโยงของเรื่องราวได้แต่มันมีคำถามต่อมันมีคำถามตรงนี้พี่คงไม่แบนน้องนะคะยังไงเรดคือยังไงคือไม่แบนคือเหมือนกับพอแบบพอบอกรักพอบอกชอบแล้วเธอมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปยังไงเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมงั้นขอย้อนเวลา
ไปได้ไหมจะไม่พูดประโยคนี้แล้วก็จะไม่บอกอะไรที่เป็นความในใจอีกแล้วเพราะว่าอยากให้เธอกลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่ทันแล้ว เรารู้แล้ว มันก็เลยมีความรู้สึกมันไม่ลำใหญ่นะครับมันไม่ลำใหญ่แต่มันมีความรู้สึกแบบมันดูเหมือนจะเป็นดราม่านิดมันดูเหมือนจะเป็นดราม่าหน่อยๆก็เลยมันรู้สึกจากที่มันบวกอ่ะมันเหมือนดูเศร้ามันจากที่มันบวกมันดูเหมือนดูลบจากที่มันจะสุขกลายเป็นดูเศร้านะครับมันดูง่อยๆเงาๆมากกว่าจะยิ้มเริงร่านะครับผมสำหรับคารมนี้จุดจบไม่ค่อยสวยงามนะครับผมเพราะเหมือนกับประโยคจบแล้วแบบเหมือนจะงอนน่ะเออเหมือนจะงอนแล้วคำตอบที่จะได้กลับมาก็มีความรู้สึกเหมือนกับถ้ามันดีก็ดีไปแต่ถ้าไม่ดีนี่คือแบบถ้าไม่ดีนี่ถึงขั้นไม่มองหน้ากันไม่ติดเลยนะเออมันดราม่าไปนิดนึงนะครับผมไม่ได้นะครับผมเราต้องคิดหลายมิตินิดนึงนะครับเพราะว่าสถาบันลำไยยูนิเวอร์ซิตี้ของเราไม่ใช่ขี้ๆนะครับจบไปนิสิตของเราต้องจบไปแบบมีคุณภาพออกสู่ตลาดโลกได้อย่างความภาคภูมิปวดตับฉะนั้นเราจะคิดเองเองไม่ได้นะครับผมเราต้องเอาให้ครบทุกมิตินะครับฉะนั้นคารมนี้ลำไยไม่สุดสะดุดนิดนึงเอาไป3แต้มนะครับผมคุณนางฟ้าร้อนแรบนะครับผมไม่ได้ครับเราต้องมีมาตรฐานของเรานิสิตที่จะจบจากสถาบันนี้ไปนะครับผมต้องจบไปด้วยคุณภาพออกสู่ตลาดโลกได้อย่างน่าภูมิใจนะครับที่นี่เราเป็นลำไยแท้ไม่ใช่ลำไยปลอม นะครับผมวันนี้เราจบหลักสูตรกันนะครับวันนี้เราจบหลักสูตรวันนี้บทเรียนของเราคือบทแพนด้านะครับผมก็จบไปอย่างสวยงามนะครับผมรู้สึกน้ำหนักจะไปที่ห้องพังซะส่วนใหญ่ปังแค่คนเดียวนะครับที่เหลือก็รู้สึกว่าจะลงไปที่ห้องพังซะเยอะนะครับลำไยไม่สุดก็ตามมาอันดับ2นะครับอันดับ3นี่อะไรไม่รู้ละจำไม่ได้นะครับผมแต่ที่แน่ๆเอาเป็นว่าขอบคุณนะครับทุกคนนะฮะที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับแล้วก็ส่งคารมสั้นมาลำไยด้วยกันที่นี่อย่างน้อยๆนะครับที่แห่งนี้นะครับก็ทำให้ทุกคนได้คลายเครียดนะครับผมอาจจะวันละเศษเสี้ยววินาทีอาจจะวันละนิดวันละหน่อยนะครับแต่อย่างน้อยก็ให้ทุกคนได้รู้ว่ามาที่นี่เมื่อไหร่ก็จะมีแต่ความอารมณ์ดีมีคารมสั้นสนุกสนานนะครับอาจจะไม่มีสาระอะไรเหมือนกับเพจอื่นเพราะว่าเพจอื่นก็เป็นข่าวสารอะไรที่เป็นข้อมูลเยอะแยะอยู่แล้วที่นี่ขอเป็นแค่บันเทิงกันแล้วกันเนาะนะครับผมครอบครัวเล็กๆของเราปรารถนาว่าอยากให้ทุกคนนะครับแวะมาเมื่อไหร่ก็มีความสุขใจเมื่อนั้นนะครับผมและกลับไปก็จะได้กำลังใจกลับไปด้วยนะครับผมฉะนั้นแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนเหมือนเดิมในทุกๆวันนะครับใครที่ง่วงนอนแล้วขอนอนหลับฝันดีเนอะใครที่มีภารกิจหน้าที่อยู่ตอนนี้ก็สู้ๆนะครับถึงแม้ว่าคืนนี้อีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้ก็จะเริ่มภารกิจล็อกดาวน์นะครับผมเขตพื้นที่สีแดงเข้มนะครับผมก็คุณฟังต้องเตรียมความพร้อมให้ดีๆนะครับออกบ้านด้วยความที่เหตุจำเป็นเท่านั้นนะครับเช่นนะครับออกไปซื้อยาออกไปหาหมอฉีดวัคซีนแล้วก็ไปซื้ออาหารนะครับผมมาประทังชีวิตนะครับ4ข้อนี้เท่านั้นนะครับฉะนั้นแล้วรวมไปถึงใครที่จะออกไปทำงานนะครับผมที่ทำงานที่บ้านไม่ได้คือต้องออกไปทำงานนอกสถานที่อาจจะต้องมีใบอนุญาตนู่นนี่นั่นอันนี้ก็ยังคงมีเหมือนเดิมนะครับฉะนั้นแล้วเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะครับไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนก็ตามแต่แล้วก็ประโยคเดิมที่จะบอกแล้วก็ไม่เปลี่ยนแปลงนั่นคือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราไม่ทิ้งกันใช่ไหมครับสวัสดีครับสัญญาก่อนนะว่าจะไม่ทิ้งกันว่าจะรักกันไม่จากกันไปไกลจะอยู่ตรงนี้หรือจะอยู่ตรงไหนสัญญาด้วยใจว่าจะไม่ทิ้งกันอย่าไปคิดเลยว่าเธอไม่มีใครอย่าใส่ใจหากมีใครคงเห็นเธออย่าคิดเล็กอย่าคิดน้อยให้ท้อถอยสิเธอโยนทิ้งไปอย่าไปเผลอเก็บไว้ในใจหนึ่งคนนี้จะอยู่ตรงนี้ไม่จากไปไหนให้ความรักตามเต็มหัวใจให้เธอเสมออย่า
ไปท้ออย่ากลัวแพ้กับเรื่องราวที่เจอหนึ่งแรงใจที่ให้กับเธอไม่เคยเสื่อมคลายสัญญาได้ไหมว่าจะไม่น้อยใจทำดีเสมอท่องให้ขึ้นใจหนึ่งคนนี้สัญญาได้ไหมว่าจะไม่น้อยใจจะไม่เสียใจกับชีวิตที่ได้เจออดทนไว้สู้ต่อไปเพื่อวันของเธอท่องจำไว้ทำดีเสมอท่องให้ขึ้นใจจำไว้ไม่ว่าวันไหนจะไม่ทิ้งกันคุณอยู่ที่นี่กับเราเรดิโอออนไลน์สมายบางกอกเพลงดังฟังสบายหลากสไตล์หลาย